بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะฮะดังที่ท่านอาจารย์อีซาได้บอกกับพวกเรานะฮะว่าการเรียนรู้นะเราได้มีการเรียนรู้ในสถานที่แห่งนี้เนี่ยถือเป็นสิ่งที่ดีและเป็นบารอกัตที่เราจะได้รับความรู้กันและหัวข้อของเราในวันนี้ก็คือเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรหลานของเรานะครับซึ่งเป็นหัวข้อที่นะสำคัญมากและเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างจะท้าทายนะพี่น้องแล้วก็เป็นสิ่งที่เรากำลังถอยออกจากแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกกันเรื่อยๆคือบางครั้งในการเลี้ยงดูบุตรเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่เราต้องเอาใจใส่อย่างมากแต่ว่าบางทีเราออกห่างจากสิ่งนี้โดยที่เราไม่รู้ตัวมีคำถามนะที่เคยมีคนถามผมมาว่าลูกเขาเนี่ยติดอะไรฮะติดโทรศัพท์เขาถามว่าจะแก้ปัญหายังไงดีนะผมก็บอกเขาไปว่าให้พ่อกับแม่น่ะเลิกเล่นโทรศัพท์ก่อนแล้วเดี๋ยวลูกก็จะเลิกเองนะเพราะปัญหาที่มันลงมาจากลูกเนี่ยก็คือผลที่ได้มาจากผู้ที่เป็นแม่ผู้ที่เป็นพ่อวันนั้นอิสลามนะพี่น้องอิสลามเนี่ยได้วางบทบัญญัติไว้ให้กับเราในทุกๆเรื่องท่านนบีได้บอกว่าตรอกตุกุมอะลันบัยฎอไลลูฮากะนะฮาริฮาฉันได้ให้พวกเจ้าอยู่กันเนี่ยนะหลังจากฉันตายไปเนี่ยเสียชีวิตไปเนี่ยอะลันบัยฎออยู่ในที่ที่มันชัดเจนมากใบต้อนนี่คือสถานที่โล่งกว้างชัดเจนมากไลลูฮากะนะฮาริฮากลางคืนกับกลางวันเนี่ยเหมือนกันหมายความว่าไม่ว่าเรื่องใดก็ตามที่เกี่ยวกับหลักการอิสลามเนี่ยอิสลามเราได้สอนด้วยกับสิ่งที่มันค่อนข้างจะชัดเจนในเมื่ออิสลามได้สอนเราในทุกเรื่องพี่น้องครับการที่เราจะเลี้ยงดูบุตรหลานของเราตามหลักการอิสลามเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่อิสลามจะไม่ได้วางรูปแบบมาวันนี้เวลาที่อาจารย์อิสาได้บอกหัวข้อกับผมนะคือการตั้งหัวข้อเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงบุคลิกของผู้ที่ตั้งหัวข้อเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความตั้งใจของคนที่ตั้งหัวข้อตอนนี้เนี่ยบ่งบอกถึงว่าผู้ที่ต้องการให้มีการเรียนการสอนตรงนี้เนี่ยมีความเป็นห่วงเรื่องของเด็กๆเรื่องของบุตรหลานแล้วกำลังเห็นอะไรบางอย่างที่มันกำลังมีการเดินถอยหลังกำลังมีการเปลี่ยนแปลงก็เลยตั้งหัวข้อมาเพื่อให้เรามาทำการแก้ปัญหาพี่น้องอะบางครั้งเนี่ยนักวิชาการเนี่ยค้นหาค้นคว้าเขียนหนังสือหรือว่าทำการพูดคุยทำการสอนเนี่ยจะทำการสอนในสิ่งที่ต้องการแก้ไขตัวเองก่อนแล้วก็ต้องการแก้ไขคนที่รอบตัวแล้วค่อยไปแก้ไขสังคมเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยหัวข้อของเราในเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรหลานของเราตามหลักการอิสลามจึงเป็นสิ่งที่เราต้องย้อนกลับมาดูแล้วที่ผมจะนำเสนอกับพี่น้องนะว่าเราไม่ต้องเอาความคิดส่วนตัวเข้ามาแต่เราเอาหลักการเข้ามามาดูว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้วางหลักการไว้ให้กับเราเนี่ยแบบไหนอย่างไรแล้วในหลักการอิสลามมีรูปแบบในการเลี้ยงดูบุตรหลานอย่างไรพี่น้องอะอิสลามของเราในการเอาใจใส่กับการเลี้ยงดูบุตรหลานก็คือคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราเพราะฉะนั้นมันจึงเรียกว่าอามานะจึงเรียกว่าหน้าที่จึงเรียกว่าสิ่งที่เราจะต้องทำการรับผิดชอบแล้วเราจะต้องถูกสอบสวนในวันกิยามะห์ถึงสิ่งที่เป็นอามานะของเรามีรายงานจากท่านอุมัรท่านอับดุลลอฮ์บินอุมัรซอฮาบะห์ที่มีความเอาใจใส่กับการเรียนรู้จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้บอกว่าอัดดิบวะลาดักจงสอนมารยาทกับลูกของเจ้าฟะอินนะกะมัสอูลุนอันฮุยอมัลกิยามะห์เพราะว่าเจ้าจะต้องถูกสอบสวนถึงลูกคนนี้เนี่ยในวันกิยามะห์น้องดูนะจงสอนมารยาทจงสอนสิ่งที่ดีงามให้กับลูกของเจ้าเพราะว่าเจ้าต้องถูกสอบสวนถึงลูกคนนี้เนี่ยในวันกิยามะห์บิมาดาอัดดับตะฮูวะมาดาอัลลัมตะว่าเจ้าได้สอนมารยาทใดให้กับเขาแล้วเจ้าได้สอนสิ่งใดให้กับเขาทั้งมารยาททั้งการเรียนรู้คือสิ่งที่เราจะถูกสอบสวนในวันกิยามะห์เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะมีลูกขึ้นมาเนี่ยเวลาที่เราจะมีเด็กคนนึงเติบโตขึ้นมาด้วยกับการเลี้ยงดูของเรา
เราจึงต้องเอาใจใส่กับการสอนเขาเอาใจใส่กับการเลี้ยงดูเขาให้เติบโตมาอย่างดีงามและให้เราเตรียมตัวเอาไว้ว่าในวันกิยามะเนี่ยเราจะถูกสอบสวนมีลูกคนหนึ่งเราก็ถูกสอบสวนคนหนึ่งมีสองคนก็ถูกสอบสวนสองคนมีสามคนถูกสอบสวนหมดแต่ให้เราจำไว้อย่างนะว่าพี่น้องฮะเราจะถูกสอบสวนว่าเราเนี่ยได้เลี้ยงดูเขาอย่างไรเราเนี่ยได้สอนเขาอย่างไรเพราะฉะนั้นปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวลูกปัญหาที่ตัวเราว่าเราเนี่ยได้ทำหน้าที่ในการเป็นผู้ปกครองเขาเป็นพ่อเขาเป็นแม่เขาอย่างไรส่วนตัวอย่างในการที่บางครั้งเนี่ยเราเห็นเด็กบางคนเป็นคนไม่ดีหรือว่าภรรยาของบางคนเป็นคนไม่ดีทั้งที่ภรรยาเนี่ยนะสามีเนี่ยจะต้องถูกสอบสวนในเรื่องของภรรยาเหมือนกันเราจะเห็นว่าบางครั้งเราเห็นสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยเวลาถูกสอบสวนนะพี่น้องเราไม่ได้ถูกสอบสวนว่าคนนู้นไม่ดีแต่เราถูกสอบสวนว่าเราทำหน้าที่ของเราหรือยังดังนี้ท่านอับดุลลอฮ์บินอุมัรได้บอกว่าอัดดิบวะลาดะฟะอินนะกะมัสอูลุนอันฮุยามัลกิยามะจงสอนลูกของเจ้าเพราะว่าเจ้าจะต้องถูกสอบสวนถึงเด็กคนนี้ในวันกิยามะเราถูกสอบสวนว่าเราได้สอนหรือเปล่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าอินนะมาอัมวาลุกุมวะเอาลาดุกุมฟิตนะแท้จริงบรรดาทรัพย์สมบัติของพวกเจ้าและบรรดาลูกหลานของพวกเจ้าเป็นฟิตนะฟิตนะตรงนี้คือบททดสอบบททดสอบที่อัลลอฮ์ตะอาลาจะทำการทดสอบเราด้วยการที่ให้เราได้มีลูกหลานแล้วเราจะทำหน้าที่ของเราได้ยังไงมันคือข้อสอบข้อหนึ่งแล้วมันคือบาลามันคือบททดสอบอันหนึ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาจะทรงทดสอบเราว่าเราจะทำการเลี้ยงดูแลเขาอย่างไรเราจะมีอามานะในการดูแลเขาไหมหรือว่าเราจะปล่อยอามานะตรงนี้เนี่ยแล้วเราก็จะเพิกเฉยจากการดูแลเขาอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวถึงหนึ่งในลักษณะของบรรดามุมินที่ได้รับความสำเร็จได้รับชัยชนะในซูเราะห์อัลมุมินูนพระองค์ได้ตรัสว่ากอดอัฟลาฮัลมุมินูนบรรดามุมินบรรดาผู้ที่มีศรัทธานั้นจะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จและอัลลอฮ์ตะอาลาก็ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของคนที่เป็นมุมินตรงนี้ที่จะสำเร็จตรงนี้เนี่ยหนึ่งในนั้นพระองค์ได้กล่าวว่าวัลลาดีนาฮุมลิอามานาติฮิมวะฮิดิฮิมรออูนและบรรดาผู้ที่บรรดาใครฮะบรรดามุมินจริงๆเนี่ยบรรดาผู้มีศรัทธาจริงเนี่ยคือบรรดาผู้ที่เขาเป็นผู้ที่เอาใจใส่กับอามานะกับหน้าที่ของเขาที่เขาต้องดูแลพี่น้องจะเห็นนะว่าบางครั้งเนี่ยเราเห็นคนคนนึงเนี่ยไปแก้ปัญหาระดับชาติแก้ปัญหาระดับโลกทั้งที่เขาไม่ได้เป็นคนไม่ได้มีส่วนร่วมในการที่จะแก้ปัญหานั้นเลยเราเห็นคนคนนึงเนี่ยเอาใจใส่กับการดูว่าใครจะเป็นนายกประเทศไหนจะรบกันประเทศไหนจะสู้กันคือเป็นสิ่งที่เขาไม่ต้องถูกสอบสวนในวันกิยามะห์นะพี่น้องแต่เขาลืมไปว่าสิ่งที่เขาต้องเอาใจใส่เนี่ยคือใครฮะคือลูกของเขาว่าต้องถูกสอบสวนว่าเด็กคนนี้เติบโตมาอย่างไรแล้วเขาได้สอนลูกของเขาว่าอย่างไรอัลลอฮ์บอกว่าวัลลาดีนฮุมลิอามานาติฮุมวะฮิดิฮิมรออูนหนึ่งในลักษณะของบรรดาผู้ที่มีศรัทธาก็คือบรรดาผู้ที่เขาเอาใจใส่กับการเลี้ยงดูบุตรหลานของเขาเอาใจใส่กับอามานะของเขาหน้าที่การงานของเขาวัลลาดีนฮุมอะลาศอลาติฮิมยูฮาฟิซูนและบรรดาผู้ที่พวกเขาทั้งหลายนั้นได้เอาใจใส่กับการละหมาดของเขาอูลาอิกะฮุมุลวาริซูนคนเหล่านี้แหละพวกเขาทั้งหลายเป็นผู้ที่ได้รับมรดกอัลลาดีนยะริซูนัลฟิรดาวส์ฮุมฟีฮาคอลิดูนเขาจะได้รับสิ่งตอบแทนของเขาก็คือฟิรดาวส์คือสวรรค์ชั้นสูงสุดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอิซาซันตุมุลลอฮัลญันนะฟัสอลูฮุนฟิรดาวส์เวลาที่พวกเจ้าจะขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาญะซากุมุลลอฮุคอยรอนเวลาที่เจ้าอยากจะขอสวงสวรรค์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้ขอฟิรดาวส์เพราะว่าฟะอินนะฮาเอาซะตุนญันนะเอาอะลันญันนะเพราะว่าฟิรดาวส์เนี่ยเป็นสวรรค์ที่สูงที่สุดเวลาเราจะขอสิ่งอยู่ในโลกหน้าเนี่ยท่านนบีจะสอนให้เราขอสิ่งที่มันดีที่สุดมันสำคัญที่สุดและคนที่เอาใจใส่กับอามานนะเอาใจใส่กับหน้าที่ของเขาในการเลี้ยงดูบุตรหลานของเขาก็คือคนที่จะได้รับสวงสวรรค์ตรงนี้เนี่ยเอาไปอัลลอฮ์ได้กล่าวอีกว่ายาอัยยูฮัลลดีนอามานูลาตะคูนุลลอฮ์วัรรอซูลวะตะคูนูอามานาติกุมโอ้บรรดาผู้ที่มีศรัทธาแล้วทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายอย่าบิดพริ้วกับอัลลอฮ์และกับรอซูลและอย่าบิดพริ้วหน้าที่ของพวกเจ้าหมายความว่าในวันนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าลูกคือหน้าที่ของเราลูกคือสิ่งที่เราจะต้องถูกสอบสวนว่าเขาเติบโตมาอย่างไรแล้วเขาได้ปฏิบัติสิ่งใดบ้างเพราะฉะนั้น
จากอักอายะจากคำเตือนที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เตือนเราเนี่ยบ่งบอกให้เรารู้ว่าการที่คนคนหนึ่งไม่เอาใจใส่กับการดูแลลูกของเขาถือเป็นสิ่งที่อันตรายมากและความหมายของคำว่าวัลลดีนะฮุมลิอามานาติฮิมอะฮลิมรออูนบรรดาผู้ที่ได้เอาใจใส่กับอามานะของพวกเขาเอาใจใส่กับหน้าที่ของพวกเขาก็คือการเอาใจใส่กับสิ่งที่เขาต้องมีหน้าที่ในการดูแลและเอาใจใส่กับสิ่งที่เป็นวาญิบของเขาพี่น้องอะการดูแลผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราเนี่ยเป็นวาญิบเป็นสิ่งที่เราจะต้องจำเป็นที่จะต้องดูแลเขาแล้วก็เป็นอามานะที่เราถูกสอบสวนในวันกิยามะห์และสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเราก็คือบุตรหลานของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงจะเป็นลูกชายหรือว่าลูกสาวก็คือสิ่งที่เราจะต้องถูกสอบสวนและคือนิอามะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเราอัลเลาะห์ได้กล่าวว่าลิลลาฮิมุลกุสสะมาวาติวัลอัรฎชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินทั้งหลายเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นยะคลุกุมายะชาพระองค์จะทรงสร้างสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์ยะฮาบุลิมัยยะชาอูอินาซาวะยะฮาบุลิมัยยะชาอัซซุกุรพระองค์จะให้ในสิ่งสำหรับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์จะให้เป็นลูกสาวและพระองค์จะให้สำหรับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ให้เป็นลูกชายหมายความว่าบางคนก็ได้สิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้คือได้ลูกชายบางคนก็ได้ลูกสาวเพราะฉะนั้นทั้งลูกชายและลูกสาวเนี่ยถือเป็นอามานะที่เราต้องรับผิดชอบแล้วเราจะถูกสอบสวนในวันกิยามะห์เพราะฉะนั้นพี่น้องอะตั้งแต่วันแรกที่ลูกของเราคลอดออกมาเนี่ยเราถูกสอบสวนว่าเราทำหน้าที่ของเราดีขนาดไหนได้มีรายงานในบันทึกในซอฮีห์บุคอรีและมุสลิมรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์บินอุมัรเช่นกันท่านได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ากุลลุกุมรออินวะกุลลุกุมมัสอูลุนอัรรออิยะติทุกคนทุกคนเลยนะพี่น้องมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบวะกุลลุกุมมัสอูลุนอัรรออิยะติและทุกคนจะถูกสอบสวนจะถูกถามถึงสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบถูกถามถึงหน้าที่การรับผิดชอบของพวกเขาแล้วท่านนบีได้กล่าวต่อไปว่าวัรรุจุลรออินวะมัสอูลุนวัรรุจุลรออินอาลาอะห์ลิบัยติและผู้ชายก็เป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการดูแลครอบครัวของเขาคือดูแลคนที่อยู่ในบ้านเขาเริ่มตั้งแต่ภรรยาแล้วก็ลงมาถึงลูกของเขาวะฮุวะมัสอูลุนอัรรออิยะติแล้วเขาจะถูกสอบสวนถึงผู้ที่เขามีหน้าที่ในการดูแลวัลมัรอะฮ์รออิยะตุนอะลาอะห์ลิบัยติซอญิฮาและผู้หญิงก็มีหน้าที่ในการรับผิดชอบดูแลผู้ที่อยู่ในบ้านของสามีของนางกว้างไหมฮะผู้หญิงมีหน้าที่ในการดูแลผู้ที่อยู่ในบ้านของสามีของนางวะฮียะมัสอูละตุนอันฮุมแล้วนางจะถูกสอบสวนถึงผู้ที่อยู่ในบ้านของนางเพราะนั้นนี่คืออามานะพี่น้องนี่คืออามานะของผู้ที่เป็นพ่อและอามานะของผู้ที่เป็นแม่แล้วคือสิ่งที่เขาจะถูกสอบสวนในวันกิยามะห์ถามว่าพอเพียงไหมการที่เราจะรอให้ลูกเรา6ขวบแล้วก็ส่งลูกเรียนฟัรฎุอัยน์พอลูกเรียนพอตัวเองจบปี6มาก็ถือว่าจบแล้วหมดหน้าที่เราการเรียนนะพี่น้องการเรียนในชั้นเรียนเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยการเรียนเนี่ยคือพ่อแม่สอนลูกแล้วคนที่อยู่ในละแวกเดียวกันเป็นคนที่สอนลูกแต่พอหลังจากการศึกษามันเริ่มพัฒนาขึ้นมาและบางคนไม่สามารถที่จะสอนลูกตัวเองได้มากเลยมีโรงเรียนเข้ามาเป็นตัวช่วยโรงเรียนเนี่ยคือตัวช่วยที่จะมาช่วยพ่อแม่ในการเลี้ยงดูลูกของเขาแต่ในวันนี้โรงเรียนคืออะไรฮะเรากลับโยนให้โรงเรียนหมดเลยแล้วเราไม่เคยสอนลูกแม้กระทั่งสอนอาลิฟบาตาเราก็ไม่เคยสอนส่งลูกไปเรียนกับครูฟัรฎุอัยน์ตอนลูกไปเราก็ส่งลูกพอลูกกลับมาเราก็ไม่เคยถามแล้วก็ไม่เคยสอนลูกว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะให้เราย้อนกลับมาว่าให้โรงเรียนเนี่ยมันเป็นตัวช่วยเหมือนเดิมแต่ในวันนี้เรากลับมองโรงเรียนเป็นตัวหลักและพ่อแม่ไม่ได้เอาใจใส่กับลูกเลยแม้กระทั่งเวลาที่จะสอนลูกตัวเองจะเตือนลูกตัวเองเนี่ยต้องเดินไปที่โรงเรียนแล้วก็บอกครูว่าช่วยเตือนลูกฉันหน่อยนี่คือความผิดอย่างมหันต์พี่น้องนี่คือสิ่งแรกเลยที่พ่อแม่ต้องถูกสอบสวนว่าเราไม่ได้เอาใจใส่อะไรกับลูกของเราเลยแต่เรากลับมอบอามานะของเราเนี่ยไปให้กับครูฟัรฎุอัยน์ที่อยู่กับลูกเราเพียงแค่วันนึงชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงพี่น้องลองนึกนะว่าเราส่งลูกเราไปเรียนฟัรฎุอัยน์เนี่ยนะส่งเขาไปนั่งที่โรงเรียน
แล้วเวลาที่เขากลับมาถึงเราเนี่ยลูกเราอ่านมาได้กี่ตัวอ่านมาได้กี่บรรทัดซึ่งโรงเรียนเนี่ยต้องเป็นตัวช่วยแล้วมาอ่านที่บ้านกับเราเนี่ยมันต้องมากกว่าการไปอ่านกับครูที่โรงเรียนเราต้องทำหน้าที่ในการเป็นผู้ที่คอยดูแลผู้ที่เรารับผิดชอบและเป็นที่รู้กันว่าเด็กเนี่ยนะพี่น้องเด็กเนี่ยจะได้รับผลกระทบได้รับผลจากมารยาทของพ่อแม่จะได้รับผลจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่เป็นผลที่ได้อย่างมากพี่น้องดูนะว่าเราส่งลูกเราไปเรียนเนี่ยให้ครูสอนลูกเราละหมาดยังไงก็ตามแต่ถ้าเด็กกลับมาที่บ้านแล้วพบว่าพ่อแม่ไม่ละหมาดเนี่ยให้ตายเด็กก็ไม่ละหมาดเพราะว่าเด็กเนี่ยจะมีไอดอลของเขาคือพ่อแม่ของเขาแต่ถ้าเมื่อไหร่พ่อแม่เขาทำให้ดูแล้วพ่อแม่ของเขาเนี่ยทำการสอนเขาเมื่อนั้นแหละเด็กคนนั้นเนี่ยจะได้รับผลจากพ่อแม่ของเขาที่ได้ทำให้ดูและนิสัยกิริยามารยาทของพ่อแม่ก็คือตัวอย่างคือแบบอย่างที่ลูกเนี่ยจะได้เอาไปใช้พี่น้องสังเกตนะว่าเด็กคนหนึ่งเติบโตขึ้นมาเนี่ยเขาจะได้รับสิ่งที่ได้มาจากพ่อแม่เขาถ้าเขาเติบโตมากับครอบครัวแบบไหนเนี่ยเขาก็จะได้รับสิ่งนั้นมาจากพ่อแม่ของเขาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าในหะดีษที่บันทึกโดยอบูฮุไรเราะห์รายงานจากอบูฮุไรเราะห์บันทึกโดยบุคอรีและมุสลิมว่ากุลลุมาลูดินยูลัดุอะลัลฟิตเราะห์เด็กทุกคนจะเกิดขึ้นมาอาลันฟิตรอโดยธรรมชาติธรรมชาติตรงนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าหมายถึงอิสลามเด็กทุกคนจะเติบโตขึ้นมาบนอิสลามบนความดีงามฟาอะบะวาฮูยูฮาวีดานีฮีเอายูนัสซิรานีฮีเอายูมัจญิซานีฮีแล้วพ่อแม่ของเขาจะเป็นคนทําให้เขาเป็นยิวหรือทําให้เขาเป็นคริสต์หรือทําให้เขาเป็นพวกบูชาไฟที่ท่านนบีได้ยกตัวอย่าง3ศาสนานี้เพราะอะไรฮะเพราะในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ย3ศาสนานี้คือ3ศาสนาที่มีอย่างมากในแวดวงที่ท่านนบีได้ทําการดะวะอยู่พวกนซารอมีทั้งทางตอนเหนือของคาบสมุทรอาหรับและมีทั้งทางตอนใต้พวกยิวมีทั้งทางตอนใต้และมีทั้งที่นครมะดีนะห์พวกบูชาไฟพวกเปอร์เซียที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทําการต่อกรกับพวกเปอร์เซียเหมือนกันแล้วท่านนบีได้บอกว่ากามาตุนตะจุลบะฮีมะห์ท่านตุฮัสซูนฟิฮามินจัดอะเหมือนดังที่ประสูติสัตว์ได้คลอดลูกออกมาถามว่าเจ้ามีความรู้สึกไหมว่าประสูติสัตว์เนี่ยคลอดลูกออกมาแล้วมีความบกพร่องหมายความว่าเด็กที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติอัลลอฮฺตะอาลาทรงตรัสว่าฟิตรอตัลลอฮิลลตีฟอตรอนนาซะอะลัยฮาธรรมชาติคืออิสลามธรรมชาติที่อัลลอฮฺตาลาได้ให้มนุษย์เติบโตมาด้วยธรรมชาติลาตะบดีและลิคอลกิลละไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆสำหรับการสร้างของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลาตะบดีและลิคอลกิลละซาลิกัดดีนุลกอยยิมนี่คือศาสนาที่มั่นคงเพราะนั้นเด็กทุกคนจะเติบโตมาด้วยกับธรรมชาติอิสลามแล้วพ่อแม่คือจุดแรกในการทำให้ลูกมีจุดเปลี่ยนในการจะไปเป็นคนที่ไม่ดีหรือในการที่ลูกจะมั่นคงอยู่กับคนดีที่ท่านนบีได้บอกว่าท่านนบีได้เปรียบเทียบยกตัวอย่างนะกามาตันตุจุนบะฮีมะตันจามะเหมือนดังที่ปศุสัตว์เนี่ยได้คลอดลูกออกมาเป็นลูกที่อะไรฮะเป็นลูกที่ครบถ้วนสมบูรณ์หมายความว่าอวัยวะร่างกายเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเราก็จะไม่เห็นว่าสัตว์ตัวไหนที่ขาขาดแขนขาดตอนที่คลอดออกมาแต่ท่านนบีได้บอกว่าฮันตุฮัสซูนฟีฮามินจันดะแล้วเจ้าเห็นไหมว่าสัตว์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้มีการมีส่วนไหนของเขาได้ถูกตัดขาดออกไปไหมตอนที่คลอดออกมาจากท้องของแม่ของสัตว์เหล่านั้นเนี่ยฮัตตาตะกูนูอันตุมตะจดาอูนะฮาท่านนบีบอกว่าจนกระทั่งพวกเจ้าเนี่ยเป็นคนที่ไปตัดส่วนต่างๆของสัตว์เหล่านั้นมาหมายความว่าสัตว์เกิดขึ้นมาเนี่ยโดยธรรมชาติครบถ้วนสมบูรณ์ท่านมีได้เปรียบเทียบนะเปรียบเทียบเด็กที่เกิดขึ้นมาครบถ้วนสมบูรณ์แต่ปัญหาที่เด็กคนนั้นถอยหลังขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเพราะอะไรฮะพ่อแม่และปัญหาของสัตว์ที่ท่านนบีได้ยกตัวอย่างเปรียบเทียบที่ได้ถูกตัดส่วนหนึ่งส่วนใดออกไปเนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะคนที่เลี้ยงดูสัตว์ท่านนบีบอกฮัตตาตะกูนูอันตุมตะจดะอูนะฮะจนกว่าพวกเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ไปตัดส่วนต่างๆของสัตว์ออกมา
พราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นส่วนหนึ่งส่วนใดมันได้ขาดออกไปส่วนหนึ่งส่วนใดมันได้บกพร่องออกไปให้เราย้อนกลับมาโทษตัวเราเองย้อนกลับมาโทษตัวเราเองว่าเราทำหน้าที่อะไรได้ดีบ้างท่านนบียกตัวอย่างให้เราเห็นอย่างชัดเจนว่าเด็กเกิดมาตามธรรมชาติเป็นเด็กที่ดีแต่สิ่งไม่ดีที่เด็กได้รับเนี่ยมาจากตัวพ่อแม่พ่อแม่คือผู้ที่ทำให้เด็ก ได้รับผลจากการเลี้ยงดูของเราเพราะฉะนั้นการที่เด็กจะไม่ดีเนี่ยมาจากการเลี้ยงดูที่ไม่ดีแล้วการที่เด็กจะดีเนี่ยมันก็มาจากการที่เราได้เลี้ยงดูเด็กคนนั้นอย่างดีเพราะฉะนั้นเด็กจะได้รับสิ่งไม่ดีมาเนี่ยพ่อแม่จะต้องถูกสอบสวนว่าเพราะอะไรเราถึงปล่อยเขาไปรับสิ่งนั้นมาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงการหน้าที่ของพวกเราในการเลี้ยงดูบุตรหลานของเราว่ายาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูกูอัมฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมนารอโอ้บรรดาผู้ที่มีศรัทธาทั้งหลายจงปกป้องตัวของพวกเจ้าแล้วก็จงปกป้องครอบครัวของพวกเจ้าให้พ้นจากไฟนรกวะกูดูฮันนาสวัลฮิญาเราะห์เชื้อเพลิงของมันก็คือเชื้อเพลิงของนรกก็คือมนุษย์แล้วก็ก้อนหินเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านนบีถึงที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวในอายะห์นี้ว่ากูอัมฟุสกุมจงปกป้องหมายความว่าจงปกป้องตัวของเราและปกป้องครอบครัวของเราเนี่ยอย่าให้ไปเป็นเชื้อเพลิงของไฟนรกเพราะเชื้อเพลิงของมันก็คือมนุษย์ในเมื่อเราได้อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้ความเมตตากับเราในการที่ให้เราได้เป็นมุสลิมเราจึงต้องเอาใจใส่กับสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเราด้วยกับการที่พยายามที่มองหาหลักการอิสลามที่จะนำมาใช้ได้อัลเลาะห์ได้บอกว่ากูอัมฟุสกุมวะฮลีกุมนารอวะกูดูฮันนาสวัลฮิญาเราะห์อะลัยฮามะลาอิกะตุนกิลาดุนชิดาดุลลายะอซูนัลลอฮะมาอะมะรอฮุมวะยัฟอะลูนมายุมะรุนที่นรกเนี่ยมีมะลาอิกะห์ที่เป็นมะลาอิกะห์ที่มีความน่าสะพรึงกลัวไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ใช้เขาทำและเขาจะปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ใช้ให้พวกเขาทำก็คือบรรดามะลาอิกะห์เพราะฉะนั้นเราจะปกป้องตัวของเราแล้วก็ลูกของพวกเราเนี่ยครอบครัวของพวกเราเนี่ยให้รอดพ้นจากไฟนรกได้ยังไงท่านอาลีบินอบีตอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกว่าได้อธิบายความหมายของอายะว่ากูอัมฟุสกุมวะฮลีกุมนารอจงปกป้องตัวของพวกเจ้าแล้วครอบครัวของพวกเจ้าเนี่ยให้พ้นจากไฟนรกก็คืออัดดิบูฮุมวะอัลลิมูฮุมจงสอนมารยาทพวกเขาแล้วก็จงสอนศาสนากับพวกเขาให้พวกเขาได้มีมารยาทและพวกเขาได้มีศาสนาท่านฮะซันบัสรีได้บอกว่าคำว่ากูอัมฟุสกุมวะฮลีกุมนารอหมายความว่ามูรูฮุมบินฟารออิดวะอัลลิมูฮุมุลคอยรจงสอนบุตรหลานของพวกเจ้าจงสอนคำว่าอะห์ลีกุมเนี่ยเริ่มต้นแต่ภรรยาเลยนะสอนภรรยาและสอนบุตรหลานของพวกเจ้าให้รู้จักสิ่งที่เป็นวาญิบสิ่งที่เป็นสิ่งจำเป็นวะอัลลิมูฮุมุลคอยรแล้วจงสอนสิ่งที่ดีๆให้กับเขาเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะสิ่งที่เราจะทำการปกป้องบุตรหลานของเราปกป้องครอบครัวของเราให้รอดพ้นจากไฟนรกได้ก็ด้วยกับการสอนให้เขามีมารยาทที่ดีงามตามระบอบอิสลามแล้วการให้ความรู้ของพวกเขาสอนให้เขาได้รู้จักมารยาทที่ดีงามและให้เขามีคุณลักษณะที่สวยงามมีมารยาทที่น่าชมเชยและเอาใจใส่กับคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีการทำความดีต่อพ่อแม่มีการเอาใจใส่กับการเชื่อมสัมพันธ์เครือญาติมีการพูดในสิ่งที่เป็นความจริงเอาใจใส่กับอามานะในสิ่งที่เขาได้รับมอบหมายและออกห่างจากทุกๆมารยาทที่เป็นมารยาทที่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นการมารยาทในเรื่องของการอะไรฮะการในสิ่งที่เป็นอนาจารในสิ่งที่เป็นคำพูดที่ไม่ดีการใช้คำด่าการพูดโกหกการดูถูกคนอื่นการเหยียดหยามคนอื่นทุกสิ่งที่มันจะทำให้เด็กคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มารยาทไม่ดีเนี่ยเราต้องให้ลูกของเราเนี่ยออกห่างซึ่งตรงนี้เนี่ยมาจากคำว่าอัดดิบูฮุมดังท่านอาลีบินอบีตอลิบได้บอกว่าสอนมารยาทให้กับเขาคือสอนมารยาทที่ดีแล้วก็เตือนเขาออกห่างจากมารยาทที่ไม่ดีหลักการอิสลามเนี่ยมีให้เราปฏิบัติ2 อย่างคือ1สอนสิ่งที่ดี2ให้ออกห่างสอนให้ออกห่างจากสิ่งที่มันไม่ดีทำไมเราต้องสอนสิ่งที่ไม่ดีให้กับลูกของเราให้กับหลานของเราเพราะอะไรฮะเพราะว่าเวลาที่เราอยากจะให้เขาระวังสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเราต้องสอนให้เขารู้สิ่งที่ไม่ดีเพื่อเขาจะได้ระวังดังที่บรรดาอุลามะได้บอกว่าไกฟยัตตะกีมันลายัดรีมายัตตะกีคนที่ไม่รู้ว่าจะระวังอะไรเนี่ยเขาจะระวังได้ยังไง
ให้เขาได้รู้จักการเรียนรู้ที่ท่านอาลีได้บอกอีกท่อนหนึ่งว่าวะอัลลิมูฮุมอันฟารออิดให้เขารู้จักสิ่งที่เป็นสิ่งจำเป็นแล้วให้รู้จักสิ่งที่เป็นซุนนะต่างๆเป็นสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งเสริมเพราะฉะนั้น2ข้อนี้พี่น้อง2ข้อนี้คือสิ่งที่ทำให้เราได้รอดพ้นจากไฟนรกทั้งเราแล้วก็ครอบครัวของเราก็คือการสอนเรื่องมารยาทแล้วการสอนเรื่องความรู้ในเรื่องสิ่งจำเป็นของศาสนากลับมาตั้งคำถามตัวเราเองว่าเราเคยสอนลูกหลานเราไหมแล้วถ้าหากว่าเรายังไม่เคยสอนคำว่าเราไม่รู้จะเอาอะไรไปสอนต้องให้ครูเขาสอนเนี่ยอันนี้คืออีกหนึ่งความผิดที่มหันต์อย่างมากอีกหนึ่งความผิดที่เราดูถูกตัวเองว่าเราเนี่ยสอนลูกไม่ได้บางคนบอกแล้วว่าลูกฉันสอนไม่ได้ต้องให้ครูสอนเรากำลังจะบอกว่าฉันพร้อมที่จะถูกลงโทษในนรกเพราะฉะนั้นลูกฉันเนี่ยฉันไม่สอนใครจะสอนก็สอนฉันสอนไม่ได้ฉันสอนมันเถียงเรากำลังจะบอกว่าฉันพร้อมไฟนรกจะร้อนแค่ไหนเนี่ยมาเถอะฉันพร้อมที่ถูกสอบสวนเพราะนั้นนี่คืออามานนะอัลลอฮฺตาลาได้สร้างเรามาและอัลลอฮฺตาลาก็ได้วางบทบัญญัติมาให้กับเราวางหน้าที่การงานให้กับเราพี่น้องอะวันนี้ผู้คนต่างไปเอาใจใส่กับอะไรฮะเอาใจใส่กับสิ่งที่ไม่ได้เป็นหน้าที่ของเราประเทศอิหร่านจะรบกับอเมริกาผู้คนแตกตื่นเอาใจใส่กันอย่างมากทั้งที่2ประเทศนี้เนี่ยตั้งท่าจะรบกันมาเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วมันไม่รบกันหรอกมันเป็นพ่อลูกกันมันตั้งเรื่องหลอกเรามาเราก็ไปติดตามข่าวต่างๆนานายิ่งไปกว่านั้นไปติดตามการวิเคราะห์ของนักวิชาการนักการเมืองต่างๆที่วิเคราะห์ออกมาตามกระแสพี่น้องอะจำไว้อย่างนึงว่าเรื่องใดก็ตามที่เวลามีเรื่องศาสนาเข้ามาพ่วงเนี่ยนักการเมืองไม่มีประโยชน์นักวิชาการที่โหนกระแสไม่มีประโยชน์ต้องกลับมาหานักการศาสนาต้องกลับมาหาวิชาการศาสนาของเราเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆที่เราไปเรียนรู้ในสิ่งที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยบางทีเราไปฟังสิ่งที่มันไม่ได้เป็นประโยชน์กับเราเลยเป็นโทษกับเราได้ซ้ำไปแต่ย้อนกลับมาดูว่าหน้าที่ของเราในการดูแลบุตรหลานของเราเนี่ยเราได้เอาใจใส่เราได้ตื่นตัวไหมพี่น้องเราตื่นตัวไหมว่าวันนี้เราต้องเอาอะไรให้กับลูกเราเราต้องสอนอะไรให้กับหลานเราสอนอะไรให้กับภรรยาเราที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราอัลลอฮฺตะอาลาได้บอกกับเราว่าวะมาคอลักตุนจินวันอินส์อิลลาลิยะบูดูนเราไม่ได้สร้างมนุษย์และจินและเราไม่ได้สร้างจินและมนุษย์ขึ้นมาเพื่ออื่นใดยกเว้นเพื่อให้มาทำการอิบาดะห์ต่อฉันเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺตะอาลาได้สร้างเรามาเพื่ออะไรฮะเพื่อให้เราทำการอิบาดะห์ต่อพระองค์แล้วพระองค์เนี่ยประทับอยู่บนบัลลังก์บัลลังก์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วพระองค์ก็ได้สอดส่องดูแลเราสอดส่องดูถึงการปฏิบัติของเราว่าเราได้สอนเด็กลูกของเรามั้ยเราได้สอนภรรยาของเรามั้ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้ยินเสียงเราอัลเลาะห์ตะอาลาได้เห็นเราพระองค์ทรงมองดูเราและพระองค์ทรงรู้ทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราแอบทำหรือสิ่งที่เราทำอย่างเปิดเผยอัลลอฮ์ตาลาทรงรู้และให้เราคิดอยู่เสมอว่าเราต้องยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องเกรงกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพอเวลาที่เด็กคนหนึ่งเด็กที่เราได้เลี้ยงดูได้เติบโตมาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางรูปแบบไว้ให้กับเราว่ามูรูอะบนาอะกุมบิศศอลาห์ลิซับอ์ซินีนจงใช้ให้ลูกๆของพวกเจ้าทำการละหมาดตอน7ขวบย้อนกลับมาดูว่า7ขวบเราเคยใช้ลูกเราละหมาดไหมคำสั่งนี้สั่งให้ใครฮะพี่น้องมูรูอับนากุมพวกเจ้าทั้งหลายมุสลิมทุกคนที่มีลูกมูรูอับนากุมบิศละลิซับอิซินีนจงใช้ให้ลูกๆละหมาดตอนที่7ขวบวัดริบูฮุมอะลัยฮาลิอัชริซินีนแล้วก็จงตีพวกเขาเวลา10ขวบหมายความว่า7ขวบเนี่ยใช้เขาละหมาดแต่อย่าตีค่อยตีตอน10ขวบและแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะพี่น้อง
ท่านนบีเนี่ยวะมายันติกุอานิลฮาวาท่านนบีไม่ได้พูดมาจากอารมณ์ไฟต่ำอินฮัวอิลลาวะฮยูยูฮาแต่การพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือวะฮีที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ประทานลงมาให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกอายะห์นึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่ากุลอินนะมาอุนซิรุกุมบิลวะฮีจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าฉันเนี่ยเตือนพวกเจ้าด้วยกับวะฮีนะไม่ได้คิดเอาเองแล้วก็มาเตือนแต่เตือนด้วยกับวะฮีหมายความว่าการที่เราจะใช้ให้ลูกหลานของเราละหมาดตอน7ขวบคืออายุที่เหมาะสมสำหรับเด็กคนหนึ่งอย่าเพิ่งตีบางคน7ขวบไม่สอนบางคน7ขวบก็ตีแสดงว่าผิดเวลาที่มันผิดในตอนจุดเริ่มต้นเนี่ยมันก็จะทำให้เด็กเนี่ยได้รับผลกระทบผลสะท้อนต่อไปเพราะนั้นเราดูว่าหลักการอิสลามว่าอย่างไรแล้วเราก็สอนบุตรหลานของเราตามหลักการอิสลามว่าใช้ตอน7ขวบบางคนรอให้บรรลุนิติภาวะแล้วค่อยสอนผิดตามผิดหลักการอิสลามเพราะอะไรฮะเวลาเราไม่ได้สอนลูกหลานลูกเราเวลา7ขวบแล้วไม่ละหมาดเนี่ยถามว่าเขาบาปไหมไม่บาปแต่เวลาลูกเรา7ขวบแล้วเราไม่เคยใช้เขาละหมาดเนี่ยเราบาปไหมเราบาปเพราะท่านนบีมูรูอับนากุมจงใช้ให้ลูกหลานของเจ้าทำการละหมาดตอน7ขวบแต่เด็กถูกสอบสวนหรือยังฮะตอน7ขวบยัง10ขวบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งว่าให้ตีเวลาที่ลูกไม่ละหมาดให้ตีถามว่า10ขวบเด็กบรรลุติภาวะยังยังเด็กบาปไหมฮะ10ขวบถ้าไม่ละหมาดไม่บาปแต่ถ้าเราไม่ใช้ให้ลูกเราละหมาดเราไม่ตีลูกเราตอนที่7ขวบ10ขวบแล้วไม่ตีเขาถ้าเขาไม่ละหมาดเนี่ยเราเป็นผู้ที่บาปเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะเพราะอะไรครับพี่น้องอัลลอฮ์ตะอาลาผู้ที่สร้างมนุษย์มาแล้วพระองค์รู้ว่าระดับต่างๆของมนุษย์เนี่ยมีความเหมาะสมอย่างไรวันนี้เนี่ยเรากลับไปมอบหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างให้กับโรงเรียนหมดเลยแล้วโรงเรียนได้ทำการวิจัยต่างๆนานาวิจัยมาว่าเด็กควรจะเรียนตอนไหนควรจะได้รับอะไรตอนไหนตอนไหนแต่เราทิ้งวะฮีที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้วางมาให้กับเราอัลลอฮ์ได้วางวะฮีมาให้กับเราว่าให้เราสอนเด็กละหมาดแสดงว่าอะไรครับพี่น้องการที่เราจะใช้เด็กคนหนึ่งเนี่ยใช้ตอนกี่ขวบ7ขวบแสดงว่าการที่เราส่งลูกไปเรียนอนุบาลเนี่ยพี่น้องแล้วเราก็ไปแสวงหาโรงเรียนที่มันดีที่สุดโรงเรียนที่มันแพงที่สุดโรงเรียนที่สอนหลายภาษาที่สุดแล้วก็ให้เด็กให้ลูกของเราเนี่ยร้องไปเรียนบ้างอะไรบ้างถามว่ามันใช่เวลาการเรียนรู้ของเด็กหรือยังโรงเรียนอนุบาลสมัยก่อนนะพี่น้องคิดว่าพวกเราน่าจะยังทันโรงเรียนอนุบาลสมัยก่อนเนี่ยตั้งขึ้นมาเพราะอะไรฮะเพราะพ่อแม่ไม่มีเวลาดูจนกระทั่งปัจจุบันในโรงเรียนอนุบาลกลายเป็นแหล่งธุรกิจที่ดีงามคนเปิดโรงเรียนอนุบาลได้กำไรเพียบซึ่งวางรูปแบบมาหลอกผู้ปกครองว่าจะได้2ภาษาได้3ภาษาพี่น้องฮะแล้วจากการวิจัยสุดท้ายเนี่ยทำให้ผู้คนได้รู้ว่าวัยของเด็กอนุบาลเนี่ยไม่ใช่วัยเรียนมันคือวัยเล่นแล้วหลายๆโรงเรียนเขาก็ยอมรับแล้วว่าให้เด็กไปเนี่ยให้เด็กไปฝึกพัฒนาการในการเล่นไม่ได้ให้ไปท่องกอไก่ขอไข่ไม่ได้ไปท่องอลิบาตาแต่ให้เขาไปเล่นส่วนการเริ่มเรียนอย่างจริงจังเริ่มมีการสอนอย่างจริงจังเนี่ยคือตอนที่เขา7ขวบเพราะนั้นถ้าพ่อแม่อยู่บ้านถ้าแม่อยู่บ้านนะพี่น้องแม่เป็นแม่บ้านนะอนุบาลน่ะสอนเองที่บ้านจนกระทั่งปัจจุบันนี้ความที่รัฐเห็นว่าเด็กควรจะเรียนที่บ้านนะพี่น้องรัฐบาลจึงวางรูปแบบในการให้มีการสอนโฮมสคูลเพื่อแม่จะได้สอนเองและมีเงินอุดหนุนจากรัฐให้อีกบ่งบอกให้รู้ว่าอะไรฮะบ่งบอกให้รู้ว่าเราถูกหลอกไปช่วงนึงถูกหลอกว่าโรงเรียนอนุบาลคือโรงเรียนที่ใครได้เรียนอนุบาลคือคนที่เจ๋งมากคือคนที่ประเสริฐมากยิ่งเรียนอนุบาลไหนเก็บแพงเนี่ยยิ่งได้คุยกับคนอื่นรู้เรื่องเรากลับไปมองว่าเฮ้ยลูกของเราเรียนที่ไหนคนจะถามเราว่าลูกเราเรียนที่ไหนแต่เราไม่เตรียมว่ามาลาอิกะห์จะถามเราในหลุมฝังศพเนี่ยว่าเราได้สอนอะไรลูกของเราบ้างเพราะนั้นย้อนกลับมาดูตัวของเราเองนะพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวต่อไปว่าวัดริบูฮุมอะลัยฮาลิอัชริซินีนให้ตีเด็กๆตอน10ขวบเราได้แล้วนะพี่น้องวันนี้ได้ไป2อย่างสอนให้เขาละหมาดตอน7ขวบแล้วก็ตีเขาถ้าเขาไม่ละหมาดตอน10ขวบวะฟัรริกูบัยนะฮุมฟิลมะฎอญิอและจงแยกที่นอนของเขาตอน10ขวบเหมือนกันแยกที่นอนบรรดาอุลามะได้เอามา
อธิบายคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงนี้นะว่าให้แยกที่นอนของเขาตอน10ขวบหมายความว่าถ้าหากว่าเป็นลูกชายกับลูกสาวให้แยกห้องนอนกันถ้าเป็นลูกชายด้วยกันให้แยกผ้าห่มกันตรงนี้เนี่ยเป็นฮิกมานะพี่น้องเป็นแนวทางที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้สอนเรามาว่าวันนี้เนี่ยตั้งแต่ตอนที่ลูกเรายังเล็กๆเนี่ยเราสอนให้เขารู้ว่าคุณจะต้องออกห่างจากสิ่งที่มันไม่ดีการที่เด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชาย2คนได้มาอยู่ใกล้ๆกันเวลาที่เขาเริ่มจะรู้เรื่องเนี่ยมันคือสิ่งที่ไม่ดีเด็กจะได้เรียนรู้ด้วยกับการปฏิบัติของเราตามสุนนะห์ท่านนบีแล้วเด็กก็จะรู้เลยว่าเวลาที่เขาเติบโตมาเนี่ยการที่เขาจะเข้าใกล้เพศตรงข้ามเนี่ยมันต้องมีขอบเขตเพราะในวันที่พ่อแม่ได้ดูแลเขาตอน10ขวบเนี่ยพ่อแม่สอนให้เขารู้ว่าคุณกับพี่ชายกับพี่สาวเนี่ยนะจะต้องแยกที่นอนกันนะเพราะอะไรฮะต่างเพศกันจะต้องมีกรอบในการตีให้ได้ทำการเรียนรู้กันแต่ถ้าเราไม่เอาใจใส่ในแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ไม่ให้ลูกของเราเนี่ยได้เรียนรู้ในแบบอย่างท่านนบีเพราะเด็กเติบโตมาเนี่ยเด็กก็ไม่รู้จักแยกแยะแล้วเด็กก็จะได้พัวพันอยู่กับการเรียนการเล่นกับเพศตรงข้ามโดยที่ไม่รู้จักแต่ถ้าเราสอนที่บ้านนะพี่น้องเราสอนที่บ้านตอน10ขวบว่าให้เขารู้จักการแยกแยะเพราะเด็กเติบโตไปเนี่ยเด็กจะรู้จักอายเด็กจะรู้จักอายและสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญมากสำคัญคืออะไรสำคัญว่าเด็กเราต้องรู้จักอายเราจะเห็นเด็กผู้หญิงบางคนเติบโตมาไม่มีความละอายกับเพศตรงข้ามเลยพอเวลาเห็นแล้วเนี่ยมองออกเลยว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนพ่อแม่ไม่เคยแยกแยะให้เขาดูเพราะฉะนั้นพี่น้องอ่ะแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือแนวทางที่มาจากฟากฟ้าแล้วมันคือสิ่งที่จะขึ้นเป็นขั้นบันไดเป็นขั้นบันไดขึ้นไปถ้าเราได้เดินตามเส้นที่ท่านนบีได้วางเอาไว้เนี่ยลูกของเราจะเป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายพอเวลาที่เขารู้จักการแยกที่นอนรู้จักการใช้ให้ทำการละหมาดรู้จักการโดนตีตอน10ขวบและแยกที่นอนตอน10ขวบเนี่ยเขาพร้อมจะเป็นเด็กที่พร้อมรับการสั่งสอนจากพ่อแม่เขาพร้อมรับการอบรมจากครูบาอาจารย์ของเขาเด็กบางคนไปโรงเรียนเนี่ยเป็นเด็กดื้อไม่ยอมฟังครูเพราะอะไรฮะเพราะว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยแม่เขาไม่ค่อยสอนแล้วพ่อเขาไม่ค่อยสอนแล้วก็ปล่อยพี่น้องอะริสกีเนี่ยนะริสกีเนี่ยคือสิ่งเดียวที่อัลลอฮฺตาลาบอกกับเราว่าพระองค์ได้กำหนดริสกีของคนคนหนึ่งเนี่ยตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดาที่ท่านนบีได้กำหนดไว้4อย่างเนี่ยหนึ่งในนั้นคือริสกีแต่อัลลอฮฺไม่ได้บอกกับเราว่าเรื่องของการเป็นคนดีเนี่ยเราไม่ต้องเอาใจใส่อย่างมากตรงกันข้ามนะพี่น้องให้เราใจใส่กับการสอนบุตรหลานของเราให้มากกว่าการหาปัจจัยอย่างชีพบางคนยอมเสียสละเวลาในการทำมาหากินหาเงินเยอะๆเพื่ออะไรฮะเพื่อจะส่งลูกเรียนโรงเรียนแพงๆได้แต่เขาทิ้งการเลี้ยงดูลูกของเขาที่เขาสามารถสอนให้เด็กเติบโตเป็นคนดีเองได้ไปมอบหมายให้กับโรงเรียนที่มีราคาแพงๆเพราะเด็กไปอยู่โรงเรียนได้มาอย่างกลับมาที่บ้านไม่ได้รับการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่เลยถามว่าเราได้อะไรจากการที่เราปล่อยเขาเราทิ้งเขาให้เขาไปอยู่กับโรงเรียนนะพี่น้องนะแล้วที่โรงเรียนเนี่ยเด็ก 108,900 แล้วบางทีเราส่งลูกไปเรียนโรงเรียนที่ไม่ใช่โรงเรียนทางอิสลามของเราแล้วเด็กก็ได้ผลกระทบจากการที่ครูได้อบรมสั่งสอนเขาครูได้อบรมในเรื่องของศาสนาอื่นมาเด็กเราได้ไปซึมซับเด็กบางคนต้องไปยืนเข้าแถวในการฟังการสวดมนต์ทุกวันทุกเช้าจนทั้งท่องจำมาได้เด็กบางคนเวลาเรียนเนี่ยครูก็จะเป่าหูเด็กไปเรื่อยๆว่าเด็กจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เพราะนั้นพี่น้องอ่ะเราต้องเป่าหูลูกเรามากกว่าที่ครูจะมาสอนการที่เด็กของเราได้รับผลกระทบจากศาสนาอื่นมาเนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะความบกพร่องของเราไม่ได้ความบกพร่องของเด็กเพราะนั้นการใช้ให้ลูกของเราละหมาดตั้งแต่อายุ7ขวบอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าวะมุรอะฮละกะบิศศอลาวัสตะบิรอะลัยฮาลานัสอะลุกะริซกอนนะห์นุนัรซุกุกวัลอากิบะตุลิตตักวาจงใช้ให้ครอบครัวของเจ้าทำการละหมาดและจงอดทนในเรื่องนี้
หมายความว่าอดทนในการใช้ให้ครอบครัวทำการละหมาดแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าง่ายไหมฮะไม่ง่ายการใช้ให้ครอบครัวทำการละหมาดเนี่ยไม่ง่ายเพราะเราตาลาได้บอกว่าสตอเบียร์อะไรฮะและจงทำให้มีการอดทนกันในเรื่องนี้ลานัสอาลูการิสกอนนะนูนารซูกุกเราไม่ได้ขอริสกีอะไรจากเจ้านะแต่เราเป็นผู้ให้ริสกีกับเจ้าเราผู้ให้ปัจจัยยังชีพกับเจ้ากับเจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งต้องเอาใจใส่คืออะไรฮะสิ่งต้องเอาใจใส่อย่างมากคือการใช้ให้ลูกละหมาดมากกว่าการไปทำมาหากินวัลอากิบะตุลิตตักวาและบั้นปลายสุดท้ายนั้นเป็นสำหรับความยำเกรงหมายความว่าอย่าละเลยในเรื่องการใช้ลูกทำการละหมาดให้มันเป็นสิ่งที่มานำหน้าในการแสวงหาปัจจัยยังชีพของเราอัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวว่าวะยะดะอุลอินซานบิชชัรดุอาอะฮูบิลคอยรวะกานัลอินซานุอะจูลาและมนุษย์เนี่ยได้ทำการยะดะอุลอินซานุบิชชัรดุอาอะฮูบิลคอยรวะกานัลอินซานุอะจูลาอัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่าและมนุษย์นั้นเป็นผู้ที่มีความรีบเร่งหมายความว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมีความรีบเร่งในการอยากจะได้แล้วเวลาหาปัจจัยยังชีพในหาริสกีเนี่ยพอเวลาที่เราทำมาหากินแล้วมันได้เลยแต่อัลเลาะห์ได้สอนเราว่าเราต้องมีความมั่นคงมีความแน่วแน่มีความเด็ดเดี่ยวและมีความอัลอานะคือมีความใจเย็นส่วนอัจละส่วนความรีบร้อนเนี่ยมาจากชัยฏอนและการใจเย็นๆเนี่ยมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะดำเนินชีวิตในกรอบของอิสลามต้องมีความใจเย็นและหวังสิ่งที่มันสูงอย่าหวังแต่ในโลกดุนยาพี่น้องถ้าเราหวังแต่ในโลกดุนยาเนี่ยเราก็จะได้ในโลกดุนยาอัลเลาะห์ได้บอกว่าวะมุรอะฮ์ลักะบิศศอลาวัสตับิรอะลัยฮาใช้ให้ครอบครัวละหมาดและจงอดทนในเรื่องของการใช้ให้เขาทำการละหมาดสิ่งนี้ต้องการความอดทนแล้วจะต้องไม่เบื่อแล้วจะต้องไม่เป็นคนที่โวยวายหมายความว่าต้องมีความใจเย็นในการใช้ลูกในการใช้ภรรยาเพราะท่านนบีให้เวลาเราถึง3ปีไม่ต้องตีหมายความว่าระหว่าง7ขวบถึง10ขวบเนี่ยลูกของเราอาจจะละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างซึ่งถ้าเขาไม่ละหมาดไม่ต้องตีแต่ต้องใช้ต่อบ่งบอกถึงอะไรฮะบ่งบอกถึงว่าจิตใจเราต้องไม่มีการเบื่อหน่ายในการทำสิ่งนี้อัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่าวัซกุรฟิลกิตาบิอิสมาอีลอินนะฮูกานะซอดิกอนวะวะกานะรอซูลันนบียาและจงรำลึกในคัมภีร์นะรำลึกถึงอิสมาอีลว่าเขาน่ะเป็นคนที่รักษาสัญญาอย่างจริงจังวะกานะรอซูลันนบียาแล้วเขาเป็นรอซูลแล้วก็เป็นนบีวะกานะยะมุรอะห์ละฮูบิศศอลาติวัซซะกาวะกานะอินดะร็อบบิฮิมัรฎียาและอิสมาอีลเป็นคนที่ใช้ให้ครอบครัวของเขาทำการละหมาดแล้วใช้ครอบครัวทำการจ่ายซะกาตและเขาเป็นผู้ที่ได้รับความพึงพอใจจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นการใช้ให้บุตรหลานของเราทำการละหมาดเป็นหนึ่งในสุนนะเป็นหนึ่งในแบบอย่างของบรรดานบีที่บรรดานบีนั้นได้ทำให้เราดูแล้วเวลาที่เด็กได้ถึง10ขวบ เราก็เริ่มทำการลงโทษเขาทำการตีเขาทำไมท่านนบีถึงได้วางรูปแบบในการสอนให้ลูกทำการละหมาด เพราะว่าการละหมาดคือสิ่งที่เป็นวาญิบแล้วการไม่ละหมาดการทิ้งละหมาดเนี่ยเป็นการตกศาสนาอุลามะมีความขัดแย้งกันอยู่2ทัศนะทัศนะที่1ก็คือคนที่ทิ้งละหมาดโดยขี้เกียจเนี่ยตกศาสนาทัศนะที่2ก็คือยังไม่ตกตราบใดที่ยังไม่ปฏิเสธว่าละหมาดเป็นวาญิบแต่ทัศนะที่2บอกว่าถือเป็นคนที่เลวมากถามว่าเราจะยอมเป็นคนที่เลวมากเลยเหรอหรือว่าเราจะยอมคนที่ตกศาสนามั้ย
ทั้งสองทัศนะถือเป็นสิ่งที่เราจะต้องออกห่างออกห่างทั้งคู่วันนี้ท่านที่ท่านนบีได้ให้เราพยายามดึงบุตรหลานของเรามาสู่การละหมาดเพื่ออะไรฮะเพื่อเขาจะได้เคยชินแล้วเขาก็จะได้ไม่ชีวิตการดำเนินชีวิตของเขาเนี่ยคือวัยตั้งแต่7ขวบมาเนี่ยคือเป็นวัยเด็กที่เริ่มมีการละเล่นถ้าเราไม่ได้ตีกรอบเขาหรือว่าถ้าเราไม่ได้เอาเขามาอยู่ในกรอบแห่งการละหมาดเนี่ยเขาก็จะมีความเคยชินกับการเล่นอย่างเดียวและพอเวลาเด็กที่เติบโตมากับการเล่นอย่างเดียวพอเวลาเขาได้10ขวบหรือเรามาใช้เขาตอนนี้เขาบรรลุนิติภาวะเกิดอะไรขึ้นฮะเด็กไม่รับการละหมาดแล้วเพราะอะไรเพราะเขาเคยชินกับการเล่นมาไม่ได้มีความเคยชินกับการละหมาดเพราะฉะนั้นในเมื่อนั้นแหละพี่น้องในเมื่อนั้นแหละพอเวลาที่เด็กจะละหมาดยากตอนที่เขาบรรลุนิติภาวะเนี่ยทุกครั้งที่เขาไม่ได้ทำการละหมาดหรือเขาไม่ยอมละหมาดเนี่ยบาปกลับมาหาผู้ปกครองแล้วเราก็จะถูกลงโทษว่าเราไม่ได้สอนเขาเราไม่ได้ใช้เขาตามรูปแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเราและในท่อนที่ว่าฟัริกูบัยนะฮุมฟิลมะฎอญิอ์และจงแยกที่นอนของพวกเขาตอน10ขวบเหมือนกันหมายความว่าเขาใกล้แล้วใกล้จะสู่วัยที่บรรลุนิติภาวะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องสอนให้เขารู้จักอะไรฮะรู้จักการที่การนอนที่ถูกต้องรู้จักการว่าแบ่งแยกระหว่างผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงแล้วพอเวลาเด็กได้มีความรู้ตรงนั้นเนี่ยและพอเวลาที่เขาเติบโตมาเขาก็จะได้รับสิ่งนี้มาการที่เราไม่เอาใจใส่กับการเลี้ยงดูบุตรหลานของเราถือเป็นสิ่งที่จะนำพาไปสู่สิ่งที่เป็นฟาวาฮิชเป็นสิ่งที่ไม่ดีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สอนเราไว้ในเรื่องของการให้เอาใจใส่กับบุตรหลานอีกเรื่องนึงว่ายาอัยยูฮัลลาดีนาอามะนูลิยัสตะซินกุมุลลาดีนามะลักัตอัยมานุกุมوالذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات โอ้บรรดาผู้ที่มีศรัทธาแล้วทั้งหลายจงให้บรรดาผู้ที่เป็นทาสของพวกเจ้านะอยู่ในการดูแลของพวกเจ้าและบรรดาผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยให้ขออนุญาตพวกเจ้า3เวลา1มินกอบิลศอลาติลฟัจร์ก่อนละหมาดฟัจร์เพราะอะไรฮะเวลาตื่นมาละหมาดฟัจร์ก่อนละหมาดฟัจร์เนี่ยเป็นเวลาที่จะต้องเตรียมตัวเพราะนั้นสอนบุตรหลานของเจ้าว่าเวลาที่จะเข้ามาในห้องของพ่อแม่ต้องทำการขออนุญาตวะฮีนะตะฎูนะซิยาบะกุมมินัซซอฮีเราะห์และในเวลาที่พวกเจ้าได้ทำการเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวของเจ้าในตอนเวลาซุฮร์เวลาที่แสงแดดมันชัดเจนวะมินบะอ์ดิศอลาติลอิชาและหลังละหมาดอิชาก็คือเวลาที่เจ้าจะทำการเปลี่ยนเครื่องแต่งกายในเวลาที่จะนอนนี่คือหนึ่งอีกหนึ่งเนี่ยฮิกมะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้สอนเราถึงการที่เราสอนบุตรหลานของเราให้รู้จักการขออนุญาตเวลาที่จะเข้ามาหาเราซึ่งเวลาถ้าหากว่าเราละเลยในวันนี้โดยที่เราบอกว่ามันเป็นบ้านของเราไม่เป็นไรให้เด็กให้ลูกเข้ามาจะเข้าจะออกก็คือบ้านของเราเรากำลังจะบอกกับเด็กว่าเรากำลังจะบอกกับตัวเองว่าเราจะไม่สอนมารยาทลูกของเราแล้วเวลาที่ลูกของเราวันหนึ่งเติบโตไปอยู่ที่อื่นเนี่ยเขาจะไม่รู้จักมารยาทจะไม่รู้จักการขออนุญาตเวลาจะเข้าไปหาใครจะไปที่ไหนก็ตามไม่รู้จักการขออนุญาตแล้วมันก็ส่งผลสะท้อนกลับมาหาเราว่าเด็กคนนี้เนี่ยเป็นเด็กที่ไม่มีมารยาทเพราะพ่อแม่ของเขาไม่ได้สอนมารยาทให้กับเขาแต่ในแบบอย่างนี้อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานในซูเราะห์นูรอายะห์ที่58เนี่ยพระองค์ได้บอกว่าให้สอนลูกหลานของพวกเจ้าให้ทำการขออนุญาตในเวลาที่พวกเจ้าจะทำการเปลี่ยนเครื่องแต่งกายหรือเวลาที่พวกเจ้าจะทำการนอนซาลาตุอาวรอติลละกุมเป็น3เวลาที่เป็นการรักษาอาวรอของพวกเจ้าไลซะอะลัยกุมวะลาอะลัยฮิมยูนาฮุนบะดะฮุนและหลังจากเวลานั้นเนี่ยถือว่าไม่เป็นไรก็คือไม่ใช่เวลาที่พวกเราจะแต่งตัวเปลี่ยนเครื่องแต่งกายถึงไม่เป็นไรจะให้บุตรหลานของเราเข้ามาตาวาฟูนะอะลัยกุมบะดุกุมอะลาบะดกะซาลิกะยุบัยนุลลอฮุละกุมุลอายาตวัลลอฮุอะลีมุนฮะกีมอัลเลาะห์ตะดังกล่าวนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้เป็นหลักการเป็นอายะห์กับพวกเจ้าและพระองค์นั้นเป็นผู้ที่อะลีมุนฮะกีมเป็นผู้ที่ทรงรู้และเป็นผู้ที่ปีชายานยิ่งเพราะฉะนั้นพี่น้องครับในช่วงเวลาต่างๆที่อัลลอฮฺสุบฮานุอัตตาลาในที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับบทบัญญัติจากอัลลอฮฺตะอาลามาเนี่ยเราก็ลองเอามาใช้กับบุตรหลานของเราอย่างน้อยๆ นะพี่น้องอย่างน้อยๆสิ่งที่เราได้ก็คืออะไรฮะ
เราได้ทำตามแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและ2สิ่งที่เราได้ก็คือเราจะได้มีอะไรสอนลูกเราลูกของเราเนี่ยเวลาที่เราไม่เคยสอนเลยเนี่ยเขาก็จะไม่ฟังเราถามว่าทำไมเวลาที่บางครอบครัวเนี่ยจะเตือนลูกในเรื่องใดเนี่ยต้องให้ครูมาเตือนเพราะอะไรฮะเพราะเราไม่เคยสอนเขาเราไม่เคยบอกอะไรเขาถามว่าในชีวิตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยทำไมท่านนบีถึงไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของการดุครอบครัวการดุภรรยาการดุลูกๆไม่ค่อยมีรายงานท่านนบีมาเพราะอะไรฮะเพราะชีวิตท่านนบีได้ทำการสอนทำการสอนลูกของเขาสอนภรรยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกสิ่งหนึ่งต่อมาในการที่เราต้องเอาใจใส่กับบุตรหลานของเราก็คือเรื่องของการคบคนพอเวลาลูกของเราได้เติบโตขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเขาเริ่มจะมีเพื่อนแล้วเพราะฉะนั้นหน้าที่ของผู้ที่เป็นพ่อผู้ที่เป็นแม่ก็คืออะไรฮะคือการตามดูสอดส่องว่าลูกของเราเนี่ยเดินกับใครลูกของเราเนี่ยคบกับใครลูกของเราเนี่ยไปยุ่งอยู่กับใครลูกของเราเนี่ยมีเพื่อนเป็นใครแล้วเราก็ต้องเอาใจใส่ดูว่าคนที่ลูกของเราคบเนี่ยเป็นคนดีหรือไม่ดีดังที่ชาวซาลัฟได้พูดเอาใจใส่กับเรื่องต่างๆนี้ว่าไลซะลิลมัรอัยยัมชีมะกุลลิมันชาถือว่าไม่เป็นที่อนุญาตนะสำหรับคนคนหนึ่งว่าจะไปเดินกับทุกๆคนที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นในวันนั้นเนี่ยบรรดาอุลามะสอนเพียงแค่การเดินว่าเพราะอะไรนะเพราะสิ่งการที่เขาจะได้รับผลกระทบจากสิ่งหนึ่งเนี่ยมันจะได้มาจากการคบกันด้วยกับการเดินกันเห็นแต่ปัจจุบันนี้การบ้านของเรายิ่งหนักขึ้นเพราะอะไรฮะเพราะว่าเด็กไม่ใช่คบกันเพียงแค่เจอกันแล้วคบกันแต่เด็กเจอกันทางไหนฮะเจอกันทางโซเชียลเจอกันทางโทรศัพท์บางครั้งเนี่ยนะพี่น้องย้อนกลับไปดูที่บ้านของเรานะบางครั้งลูกของเราเนี่ยมารยาทเสียไปกับโทรศัพท์เพราะการคบเพื่อนแบบไหนฮะเราลองย้อนกลับไปดูนะว่าเด็กบางคนไม่มีความอายบางคนจะทำตัวแบบไหนเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกมีความละอายเลยในการปฏิบัติตัวของเขาเด็กผู้หญิงจะเข้าใกล้ผู้ชายไม่มีความอายในการมีความเกลียดพี่น้องย้อนกลับไป 30-40 ปีก่อนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าผู้หญิงมีความอายอย่างมากแต่ปัจจุบันในเขาไม่ค่อยมีความอายคำถามคือเพราะอะไรเพราะอะไรฮะพี่น้องเพราะว่าเราไม่ค่อยเอาใจใส่สอดส่องดูแลเขาแล้วเราไม่ค่อยเอาใจใส่ว่าเขาคบกับใครบางครั้งพอเวลาที่เขาได้ไปคบกับกลุ่มหนึ่งที่เขาไม่มีความละอายไม่มีความละอายในการพูดคุยกันไม่มีความละอายในการคบค้ากันทำให้ลูกของเราเนี่ยเสียไปกับคนที่ไม่ดีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัลมัรอะลาดีนิคอลีลิฮิฟัลยันซุรอะฮะดุกุมมันยุคอลิลคนคนหนึ่งเนี่ยจะอยู่บนนิสัยบนมารยาทจะตามมารยาทของคนที่เขาคบดังนั้นเราต้องดูว่าเราจะคบกับใครเพราะฉะนั้นการให้ลูกของเราจะคบกับใครเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเขาเนี่ยไปคบกับใครดูจนกระทั่งว่าในโทรศัพท์ของเขาเนี่ยเพื่อนของเขาเนี่ยเป็นคนแบบไหนเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยพี่น้องอะโซเชียลมันพาเราไปไกลเราจะเห็นว่าคนที่เรียนรู้นะพี่น้องคนที่เอาใจใส่กับการเรียนรู้เนี่ยเขาจะบอกว่าอัลฮัมดุลิลละห์ในวันนี้เนี่ยเขามีโอกาสได้เรียนมีโอกาสได้รับความรู้อย่างมากเพราะอะไรฮะอยู่ที่บ้านเปิดยูทูบฟังก็ได้อยู่ที่บ้านเปิดทีวีฟังก็ได้เปิดทีวีดูก็ได้อยู่ที่บ้านมีวิทยุอยู่ในรถมีวิทยุฟังอีกมุมหนึ่งมุมมืดอีกมุมหนึ่งเราจะเห็นอีกมุมหนึ่งว่าการทำชั่วเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ง่ายเหมือนกันสำหรับคนที่ไม่ได้เอาใจใส่กับเรื่องที่ดีงามเพราะนั้นเราจึงต้องเอาใจใส่กับบุตรหลานของเรานะพี่น้องเป็นลำดับขั้นขึ้นไปนะคือถ้าเราข้ามไปลำดับหนึ่งเนี่ยมันอาจจะพังเลยก็ได้นะหมายความว่าถ้าลูกเราเจ็ดขวบเราไม่เอาใจใส่ชีวิตลูกเราอาจจะพังไปเลยก็ได้เพราะว่าผู้ที่สร้างมนุษย์มาเนี่ยย่อมเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดว่าสิ่งไหนที่เหมาะกับมนุษย์
และสิ่งที่จะช่วยเราในการที่ให้บุตรหลานของเราเนี่ยได้เติบโตมาในครอบครัวของอิสลามเติบโตมาในครอบครัวที่ดีก็คือการเลือกแม่ที่ดีให้กับเขาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าตุมกะฮุลมะรออะห์ลิอัรบะผู้หญิงเนี่ยจะถูกแต่งงานด้วยกับ4ข้อด้วยกันลิมาลิฮาทรัพย์สมบัติลิฮัซบิฮาเกียรติยศลิจามาลิฮาความสวยงามของนางวะลิดีนิฮาและเรื่องศาสนาของนางฟัรบิซาติดดีนตะริบัตยะดักดังนั้นเจ้าจงเฟ้นเลือกเฟ้นผู้หญิงด้วยกับคนที่มีศาสนามือของเจ้าจะได้ไม่คุกฝุ่นเพราะนั้นผู้หญิงที่มีศาสนาเท่านั้นจะเป็นคนที่มาพาลูกหลานเรามาพาลูกของเราเนี่ยหรือหลานของเราเนี่ยพาไปสู่แนวทางที่ดีงามและจะเป็นคนที่เอาใจใส่ดูแลลูกหลานของเราเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะเราลองมาคิดดูให้ดีนะเราเนี่ยเลี้ยงดูลูกหลานของเราจนกระทั่งเขาเติบโตมาเราหมดเงินไปไม่รู้เท่าไหร่หมดเงินไปเยอะเรียนไปปีนึงเนี่ยหมดไปนู่นหน่อยหลักหมื่นหลักแสนแต่พอเวลาที่เราจะให้ลูกของเราแต่งงานเนี่ยเรากลับพอใจเพียงแค่เงินแสนน้องมาคิดดูให้ดีนะเรากลับพอใจไปแค่เงินแสนแบบไหนฮะท่านนบีได้บอกว่าผู้หญิงจะแต่งงานด้วยกับ4อย่างหนึ่งในนั้นคือเรื่องเงินและผู้ชายที่จะมาขอลูกสาวเราเนี่ยหนึ่งในปัญหาที่ไม่กล้ามาขอคือเรื่องเงินเด็กคนหนึ่งมาขอจะแต่งงานเราต้องไม่น้อยหน้าคนอื่นเรียกอย่างละแสนเด็กที่มีศาสนาไม่มีเวลาในการทำมาหากินที่จะหาเงินแสนมาขอผู้หญิงคนหนึ่งได้ก็หายหน้าไปแล้วสิ่งที่เขาได้ถ้าหากว่าเขาต้องการเงินเนี่ยเขาก็จะได้เงินพี่น้องท่านนบีสั่งว่าฟัรบิซาติดดีนจงเฟ้นด้วยกับคนที่มีศาสนาอันนี้ผู้หญิงนะเพราะฉะนั้นผู้ชายท่านนบีได้บอกว่าอิดาจากุมมันตัรดาวนาดีนูฮูอัคลุกฟาซาวิจูเวลาที่มีคนที่เจ้าพอใจในเรื่องศาสนาและเรื่องมารยาทของเขาให้แต่งงานเข้าไปถามว่าในเรื่องของการเลือกผู้ชายมาเป็นคู่ครองให้กับลูกสาวเราเนี่ยท่านนบีบอกให้ดูเรื่องเงินไหมไม่มีนะฮะแต่ท่านนบีให้ดูเรื่องศาสนาเป็นหลักแล้วก็เรื่องมารยาทหมายความว่าด้วยสองสิ่งนี้แหละจะเป็นคนที่พาลูกสาวของเจ้ารอดพ้นไปได้บางคนเลี้ยงลูกมาจนกระทั่งว่ามั่งมีอย่างมากมายหมดเงินในเป็นแสนเป็นล้านแต่กลับมาพอใจกลับมาตัดชีวิตที่ดีงามของลูกของเขาในวันที่แต่งงานด้วยกับการที่เลือกคนที่มีเงินแสนมาขอลูกสาวเขาถามว่าเราได้อะไรกับเงินก้อนนั้นนะพี่น้องเงินแสนเดียวในใช้ไม่ถึงปีก็หมดแล้วแต่ถามว่าลูกของเราที่จะต้องเติบโตไปเนี่ยเอาคนไม่มีศาสนามาเลี้ยงดูลูกเราเนี่ยเอาคนที่ไม่มีมารยาทมาเลี้ยงดูลูกเราเนี่ยถามว่ามันคุ้มกันไหมต้องย้อนกลับมาดูย้อนกลับมาสู่อิสลามนะถ้าเราย้อนมาสู่อิสลามนะสังคมมันจะดีขึ้นทุกวันนี้ทำไมคนถึงแต่งงานกันยากทำไมคนถึงไม่ค่อยได้แต่งงานเพราะอะไรฮะเพราะสังคมมันเยอะบ้านข้างๆเป็นแสนลูกฉันก็ต้องเป็นแสนบ้านข้างๆไปเนี่ยลูกฉันก็ต้องแบบนั้นสุดท้ายเราก็จะไม่ได้บุคคลที่มีศาสนาคนที่มีศาสนาเขาก็รู้เลยว่าตรงนี้เนี่ยคนกลุ่มนี้จะไม่มีทางที่จะยกลูกสาวให้คนที่มีศาสนาเด็ดขาดเขาจะต้องการเพียงแค่คนที่มีอะไรฮะคนที่มีทรัพย์สินเงินทองเพราะฉะนั้นมั่นใจในศาสนาของอัลลอฮ์มั่นใจในคำสั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลือกคนที่มีศาสนาแล้วก็มีมารยาทแล้วเราก็จะได้อะไรฮะเราจะได้สิ่งที่มันมีค่ามากกว่าเงินคืออะไรครับพี่น้องเราจะได้ลูกสาวของเราจะได้คนที่มีศาสนามาเลี้ยงดูลูกเราแล้วเราก็จะได้หลานที่เติบโตมาด้วยกับมีคนดีๆที่เลี้ยงดูเขามันไม่ใช่ง่ายนะพี่น้องที่เราจะไปจ้างคนมีศาสนาคนนึงมาเลี้ยงลูกเราหลานเราแต่ถ้าวันนั้นเราได้คนที่มีศาสนามาอยู่ในครอบครัวของเราแล้วเขาสามารถสอนลูกเราได้สอนหลานเราได้มันเป็นความภาคภูมิใจอย่างที่หาอะไรเปรียบไม่ได้แต่ถ้าว่าเราเลือกคนที่มีตังมาเนี่ยเพราะสุดท้ายเราต้องไปจ้างคนมาสอนลูกสอนหลานเราอีกแต่มีคนมาอยู่ใต้ชายคาเดียวกันกับเราเนี่ย
มันน่าภาคภูมิใจนะแล้วเราก็จะได้รับสิ่งที่ดีงามเข้ามาเหมือนดังที่ท่านนบีได้เปรียบเทียบการคบคนเนี่ยท่านนบีเปรียบเทียบการคบคนเหมือนกับอะไรฮะเหมือนกับการที่เราไปหาคนขายน้ำหอมเปรียบเทียบการคบคนดีเหมือนกับคนขายน้ำหอมถ้าเราไปเนี่ยถ้าเราซื้อน้ำหอมมาเราก็ได้น้ำหอมกลับบ้านมาถึงแม้เราจะไม่ซื้อเราก็จะมีกลิ่นน้ำหอมติดตัวกลับบ้านมาเปรียบเทียบคนชั่วคนไม่ได้เหมือนช่างตีเหล็กเวลาที่เราไปหาช่างตีเหล็กเนี่ยเราอาจจะโดนสะเก็ดไฟที่เขาจี้เหล็กเนี่ยมาโดนเสื้อผ้าเราเป็นรูหรืออย่างน้อยๆเนี่ยเราก็จะได้กลิ่นขม่าวควันเนี่ยติดเสื้อเรากลับบ้านไปเพราะนั้นการไปหาคนที่มันไม่ดีเนี่ยยังไงเราก็ได้รับผลกระทบเอาคนไม่ดีมาอยู่ในครัวเรือนของเรามาได้แต่งงานกับลูกของเรายังไงเราก็ได้ผลกระทบจากคนที่ไม่ดีคนนี้เพราะฉะนั้นต้องกลับมาเอาใจใส่ให้มากๆนะพี่น้องประการอีกประการหนึ่งที่เราต้องเอาใจใส่ก็คือการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นได้ลูกหลานที่เป็นคนที่ซอละเป็นคนที่ดีคือก่อนที่เราจะพยายามในการที่ให้ลูกเราเป็นคนดีเนี่ยเราก็ขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเนี่ยได้ลูกหลานที่เป็นคนที่ดีดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้สอนให้เราขอดุอาในซูเราะห์ฟุรกอนนะที่อัลลอฮ์ได้กล่าวถึงอิบาดุรเราะห์มานแล้วพระองค์ได้กล่าวไว้ในตอนท้ายว่าในดุอาว่ารับบานาฮับลานามินอัซวาจินาวะซุรรียาตินากุรรอตะอะยุนวะจะอัลนาลิลมุตตะกีนอิมามาโอ้ผู้อิบานของเราขอพระองค์ทรงประทานให้กับเราทรงประทานบรรดาภรรยาให้กับเราวะซุรรียาตินาและทรงประทานลูกหลานให้กับเรากุรรอตะอะยุนให้เป็นที่ชื่นตาชื่นใจเราวะจะอัลนาลิลมุตตะกีนอิมามาแล้วขอให้เราได้เป็นอิหมัมกับผู้ที่มีความยำเกรงหมายความว่าไงฮะหมายความในตอนต้นอายะพระองค์ได้บอกให้เราขอดุอาให้ได้ภรรยาที่ดีให้ได้ภรรยาแล้วก็ลูกๆเนี่ยหรือภรรยาแล้วก็ลูกๆเนี่ยนะให้เป็นคนที่เป็นที่ชื่นตาชื่นใจเราแล้วขอให้เราได้เป็นอิหมัมคนที่มีความยำเกรงหมายความว่าขอดุอาให้ลูกหลานของเราและก็ภรรยาของเราเนี่ยเป็นคนที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะได้เป็นอิหมัมพวกเขาได้เป็นผู้นำพวกเขาเพราะฉะนั้นดุอานี้พี่น้องอ่ะคือดุอาที่เราต้องท่องจำจะต้องขอดุอากันอยู่ตลอดร็อบบะนาฮับลานามินอัซวาจินาวะซุรรียาตินากุรอตะอะยุนวะจะอัลนาลิลมุตตะกีนอิมามาแล้วเราต้องมีความมั่นใจในการขอจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอิซาซาละกะอิบาดีอันนีฟะอินนีกอรีบอูจีบุดะวะตัดดาอีดาดาอันแล้วเวลาที่บ่าวของฉันเนี่ยได้ถามเจ้าโอ้มุฮัมมัดบ่าวของฉันได้ถามเจ้าถึงฉันเนี่ยให้บอกเขาไปว่าฟะอินนีกอรีบฉันอยู่ใกล้นะอูจีบุดะวะตัดดาอีดาดาอันฉันจะเป็นผู้ที่คอยตอบรับดุอาเวลาที่เขาได้ทำการขอต่อฉันและอีกหนึ่งในดุอาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวในซูเราะห์ซอฟฟาตว่ารับบิฮับลีมินัสซอลิฮีนโอ้ผู้อิบานของเราโอ้ผู้อิบานของฉันขอพระองค์ทรงให้ฉันได้รับลูกหลานที่เป็นคนที่ซอละและนบีอิบรอฮีมก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ขอดุอานี้นะในเมื่อเรามีลูกหลานแล้วเรามีบุตรหลานแล้วหน้าที่ของเราก็คือสอนพวกเขาแล้วก็ขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้เขาได้เป็นคนที่ดีนะอีกหนึ่งในสิ่งที่จะเป็นตัวที่ช่วยให้ลูกหลานของเราเนี่ยเป็นคนที่ดีได้คือการตั้งชื่อที่ดีๆให้กับเขาอิบนุกอยยิมได้บอกเอาไว้นะว่าการตั้งชื่อลูกเนี่ยมันมีผลกับการเจริญเติบโตของเด็กเพราะเราจึงต้องหาชื่อที่ดีๆมาให้กับลูกของเราหลานของเราปัจจุบันนี้เนี่ยพี่น้องสมัยก่อนเราจะเห็นว่าทำไมมุฮัมมัดเนี่ยมีเยอะทำไมซอแลห์เนี่ยมีเยอะทำไมอุมัรมีเยอะชื่ออับูบักรมีเยอะไอ้มัดไก่แล้เนี่ยเยอะเหลือเกินทำไมฮะพี่น้องเพราะคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาไปหาโต๊ะครูเขาจะบอกว่าโต๊ะครูช่วยตั้งชื่อให้ลูกฉันหน่อยช่วยตั้งชื่อดีๆให้ลูกฉันหน่อยนี่สมัยก่อนแต่ปัจจุบันเป็นไงครับพี่น้องปัจจุบันเนี่ยคนมาหาผมเนี่ยอาจารย์ขอชื่อแปลกๆสักชื่อดิ
ป็นไงฮะมันตรงกันข้ามไปเลยนะและพอเวลาเราเอาชื่อไปเนี่ยถ้ามันแปลกไม่พอใจเขาไม่เอามีคนนึงมาหาผมบอกอาจารย์ตั้งชื่อลูกให้หน่อยสิอยู่ในมะดีนะห์เห็นอยู่ที่มะดีนะห์น่าจะมีชื่อแปลกๆพอเขาถามผมว่าแล้วลูกอาจารย์ชื่ออะไรล่ะผมบอกอ๋อลูกผมชื่ออับดุลลอห์เขาบอกอ๋องั้นไม่เอาละเขากลับบ้านเลยโอ้ลูกอาจารย์ชื่ออับดุลลอห์ลูกฉันคงชื่ออับดุลรอห์มานแหละอะไรเงี้ยคือคนมาตอนนี้ต้องการชื่อแปลกๆไม่มีใครมาแบบต้องการแบบอาจารย์ขอชื่อดีๆให้ลูกหน่อยนะปัจจุบันเราได้ยินน้อยเพราะนั้นเด็กอย่างผมตั้งชื่อลูกผมอับดุลลอห์นะบางคนบอกโอ้ชื่อโบราณผมบอกไปหาเด็กรุ่นเนี้ยชื่ออับดุลลอห์เนี่ยไม่มีสักคนนึงจริงๆกลายไปชื่ออับดุลลอห์นี่แหละแปลกชื่ออะไรแปลกๆต่างๆนานาเนี่ยซ้ำกันเพียบเลยตอนเนี้ยเพราะนั้นเวลาที่เราจะตั้งชื่อลูกของเราเนี่ยนะดูชื่อที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงพอใจแล้วลูกเนี่ยเด็กเนี่ยจะเติบโตมาแล้วเขาก็จะติดในการเรียกชื่อของเขาแล้วติดว่าชื่อของเขาเนี่ยมันมีความหมายว่าอะไรมันแปลว่าอะไรมันมีปฏิบัติมันมีประวัติศาสตร์อะไรทางไหนนะดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกฮับบุนอัสมาอิลลอฮ์อับดุลลอฮ์วะอับดุรเราะห์มานชื่อที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงรักมากที่สุดก็คือชื่ออับดุลลอฮ์และชื่ออับดุรเราะห์มานนะดังที่บรรดาอุลามะได้บอกว่าลิกุลลินมินนิสมิฮินะซีบสำหรับทุกคนเนี่ยเขาจะได้รับผลจากชื่อของเขาอีกประการหนึ่งที่จะช่วยเราในการที่ทำให้ลูกของเราเนี่ยเป็นคนที่ดีได้คือการขอคำครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มมีอะไรกับภรรยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษซอฮีฮะนะที่บันทึกโดยบุคอรีและมุสลิมว่าเราอันนาฮะดะกุมإذا أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا ท่านนบีได้บอกว่าถ้าหากว่าคนหนึ่งคนใดเนี่ยเวลาที่ต้องการจะมีอะไรกับภรรยาต้องการจะร่วมวัยนี้กับภรรยาแล้วเขาก็กล่าวว่าบิสมิลลาห์อัลลอฮุมะจันนิบนัชชัยฏอนวะจันนิบิชชัยฏอนมารซักตานาเขากล่าวดุอานี้โอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงให้ชัยฏอนเนี่ยมันออกห่างจากเราแล้วขอให้มันออกห่างไปจากเราในออกห่างไปจากสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้เป็นริสกีกับเราก็คือลูกให้ออกห่างจากลูกของเราท่านนบีได้บอกว่าฟินนะฮูอินยุกัดดัรไบนะฮูมาวะลัดถ้าหากว่าเขาได้ลูกมาในตอนที่เขามีอะไรกับภรรยาตอนที่ขอดุอาต้นนี้เนี่ยลัมยะดุรรุฮุชัยฏอนอับดาชัยฏอนจะไม่มาทำอันตรายอะไรลูกของเขาได้เด็ดขาดอีกประการหนึ่งสิ่งที่จะมาช่วยเราในเรื่องของการที่จะให้ลูกหลานของเราเป็นคนดีได้เนี่ยก็คือการที่เราจะต้องเป็นพ่อที่เป็นแบบอย่างอัลลอฮ์ได้บอกว่ายาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูลิมาตะกูลูนมาลาตัฟอะลูนโอ้บรรดาผู้ที่มีศรัทธาแล้วทั้งหลายทำไมพวกเจ้าถึงได้พูดในสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายไม่ปฏิบัติกะบูรอมักตันอินดัลลอฮ์อันตะกูลูมาลาตัฟอะลูนถือเป็นเรื่องใหญ่หลวงมากในเป็นบาปใหญ่หลวงมากณที่อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาการที่พวกเจ้าพูดในสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายไม่ปฏิบัติเราอยากให้ลูกเป็นคนดีพูดจาเพราะเรากลับพูดจาไม่ไพเราะเราอยากให้ลูกเป็นคนใจเย็นเป็นคนที่มีความนอบน้อมเรากลับเป็นคนที่แข็งกร้าวกลับเป็นคนที่มีมารยาทที่ไม่ดีเราอยากให้ลูกของเราเป็นคนที่มีความเก่งอ่านหนังสือเยอะแต่เราไม่เคยอ่านหนังสือให้ลูกเราเห็นเลยเราอยากให้ลูกเราเป็นคนที่ดำรงละหมาดดีๆเก่งแต่เรากลับไม่เคยละหมาดให้ลูกเห็นเลยเราอยากให้ลูกเราไปละหมาดที่มัสยิดแต่เราไม่เคยเดินในมัสยิดไม่เคยพาลูกเราไปมัสยิดเลยนี่คือผลจากพ่อที่จะมาทำให้อะไรฮะมาทำให้ลูกของเราเนี่ยมีผลได้รับจากสิ่งนั้นมาและบรรดาผู้รู้ได้กล่าวว่าอินนัดดะวะบิลิซานิฮาลอับละมินัดดะวะบิลิซานินมะกอลการดะวะการสอนการเรียกร้องเชิญชวนด้วยกับลิ้นตอนนั้นเลยหมายความว่าด้วยกับคำพูดที่สอนตอนนั้นเลยก็คืออะไรฮะจะสอนลูกละหมาดกันเลยมีความลึกซึ้งมากกว่าการด่าวะด้วยกับคำพูดโดดๆหมายความว่าสอนอย่างเดียวสอนลูกเราละหมาดแต่ไม่เคยจูงมือเข้าไปละหมาดมันไม่มีผลอะไรเลยแต่การที่เราสอนเขาละหมาดสอนเขาใจสกัดแล้วเราก็ปฏิบัติให้เขาดูให้เขาได้เห็นในการปฏิบัติของเราสงสัย
าจารย์เขาจะบอกให้หมดเวลาได้แล้วมั้งเนี่ยไม่เมยไม่ค่อยทำงานแล้วคือเราต้องคิดให้มากนะพี่น้องว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญและในเมื่อมันเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยอิสลามจะต้องวางรูปแบบไว้ให้กับเราคือเรื่องใดก็ตามถ้ามันสำคัญเนี่ยอิสลามจะวางรูปแบบไว้ให้กับเราอัลลอฮ์ตะอาลาได้สร้างเรามาเนี่ยพระองค์ไม่ได้ปล่อยให้เรามาคิดเอาเองไม่ได้ปล่อยให้เรามาอยู่โดดเดี่ยวแล้วชัยฏอนอิบลิสเนี่ยมันได้สาบานเอาไว้ว่ามันจะทำให้มนุษย์เนี่ยหลงทางเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีเกราะป้องกันต้องมีอะไรไปสู้กับมันมันสาบานต่ออัลลอฮ์นะอิบลิสเนี่ยมันรู้จักอัลลอฮ์นะแล้วมันก็ศรัทธาว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ยิ่งใหญ่กอลาฟะบิอิซซิกกอลาฟะบิอิซซะติกะลอกุยันนะฮุมอัจมาอีนอิบลิสได้บอกว่าด้วยกับความยิ่งใหญ่ของท่านของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันจะทำให้มนุษย์เนี่ยมันหลงทางกันให้หมดเลยอิลลาอิบาดะกะมินฮุมมุคลัสซีนยกเว้นบ่าวของพระองค์ที่มีความบริสุทธิ์ใจในการอิบาดะห์เพราะฉะนั้นการเป็นแบบอย่างที่ดีงามคือสิ่งที่เราจะต้องเป็นแบบอย่างให้กับบุตรหลานของเราให้ได้อัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงตรัสไว้ว่าละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะห์สำหรับพวกเจ้าเนี่ยในตัวของท่านรอซูลของอัลลอฮ์เนี่ยมีแบบอย่างที่ดีงามลิมังกานะยัรจุลลอฮ์วัลยอมัลอาคิรวะซะกะรัลลอฮะกะซีรอสำหรับผู้ที่มีความหวังต่ออัลลอฮ์และมีความหวังต่อวันกิยามะห์และทำการรำลึกถึงอัลลอฮ์ตะอาลาอย่างมากเพราะนั้นท่านนบีเนี่ยพี่น้องอะท่านนบีไม่ได้ด่าว่าเราแบบที่สอนอย่างเดียวแต่ท่านนบีคือกุดวะฮะซะนะห์ท่านนบีคืออุสวะตุนฮะซะนะห์ท่านนบีคือแบบอย่างที่ดีงามให้กับเราท่านได้ทำวางรูปแบบอย่างได้หลายอย่างที่เป็นแบบอย่างที่ดีงามให้กับเราอย่างมากมายในทุกๆเรื่องเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเป็นคนที่เป็นแบบอย่างให้กับลูกของเราเป็นแบบอย่างให้กับบุตรหลานของเราท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกกับเราจึงบอกในเรื่องของการเลือกคนๆนึงมาเป็นสามีของลูกสาวเราเนี่ยว่าอิดาจากุมันตารดาวนะดีนะฮูวะคุลุกะฮูวะคุลุกะฮูฟะซาวิจูเวลาที่มีคนมาหาเจ้ามาขอลูกสาวเจ้าเป็นคนที่เจ้าพอใจในเรื่องศาสนาแล้วก็เรื่องมารยาทให้ยกลูกสาวให้เขาไปเพราะสิ่งที่เราได้เนี่ยมันคุ้มค่ายิ่งกว่าเงินคุ้มค่ายิ่งกว่าความร่ำรวยเขาจะเป็นผู้ที่มาสอนลูกเรามาสอนหลานเราและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกหลานเราแต่ถ้าเราได้คนที่ไม่ดีมาเพียงแค่ต้องการเงินสิ่งที่เราได้ก็คืออะไรฮะความสูญเสียมันก็จะมาอยู่ในครอบครัวเราคนไม่ดีกับมีเงินเนี่ยถ้าคู่กันเมื่อไหร่นะพี่น้องพังเมื่อนั้นแหละมีเวลาว่างอีกข้อนึงเงินกับเวลาว่างเนี่ยถ้ามันอยู่ในมือของคนไม่ดีเนี่ยนะพังเพราะนั้นถ้าอัลลอฮ์ตะอาลาให้กับเรานะพี่น้องอัลลอฮ์ให้เราได้คนที่อะไรมารยาทดีศาสนาดีแล้วมีเงินด้วยอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้กับเราแต่ถามว่ามันหาง่ายไหมมันไม่ง่ายถ้ามันไม่ง่ายเนี่ยให้มันเหลือสองข้ออย่าเอาเรื่องเงินเป็นประเด็นหลักเพราะถ้าเงินมาเมื่อไหร่เนี่ยพี่น้องลูกสาวเราก็เสียไปกับเขาหลานเราก็เสียไปกับเขาเพราะมีเงินเนี่ยปนเปให้กับลูกหลานไปทำอะไรเสียได้หลายอย่างเพราะฉะนั้นมารยาทสิ่งที่ดีงามบรรดานบีก็ทำแบบอย่างไว้ให้กับเราอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวถึงนบีชูอัยบ์ว่านบีชูอัยบ์ได้บอกว่าวะมาอูรีดวนอุคอลิฟะกุมอิลามาอันฮากุมอันแล้วฉันไม่ได้ต้องการที่จะค้านกับพวกเจ้าในสิ่งที่ฉันได้ห้ามไม่ให้พวกเจ้าทำหมายความว่าฉันห้ามพวกเจ้าไม่ให้ทำอะไรฉันก็จะไม่ทำสิ่งนั้นด้วยและนี่คือแบบอย่างที่บรรดามุสลิมพวกเราจะต้องเอามาเป็นแบบอย่างที่ดีงามก่อนจะเป็นแบบอย่างให้กับสังคมเนี่ยจงเป็นแบบอย่างให้กับลูกๆของเจ้าก่อนและอีกหนึ่งในสิ่งที่ช่วยเราในเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรหลานของเราให้เป็นคนดีได้ก็คือการใช้เขาในสิ่งที่เป็นประโยชน์ใช้เขาในสิ่งที่เป็นความดีงามซึ่งตรงนี้เนี่ยพี่น้องอะการที่เราจะใช้ลูกหลานของเราให้ทำในสิ่งที่มันดีงามเนี่ยเราก็ต้องทำการศึกษาว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่มันสมควรที่เราจะใช้เป็นอันดับแรกเพราะในเรื่องศาสนาเนี่ยมีสิ่งที่เป็นมุฮิมและก็อามมีสิ่งสำคัญแล้วก็มีสิ่งที่สำคัญกว่าเราต้องไม่ให้สิ่งที่มันสำคัญไปนำหน้าสิ่งที่สำคัญกว่า
การทำความดีทำดีต่อผู้ใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแต่การทำดีต่อพ่อแม่เนี่ยสำคัญกว่าบางคนออกนอกบ้านเนี่ยมารยาทดีงามมากมายแต่อยู่กับพ่อแม่เนี่ยเป็นไงฮะไม่ได้เรื่องเลยใช่ไหมโต๊ะบอกอยู่บ้านไม่ได้เรื่องเลยซึ่งมันย้อนกลับมาถึงการปลูกฝังพี่น้องเรากลับไปปลูกฝังให้เขาไปหนีนอกบ้านแต่ในบ้านเราไม่ได้สอนเขาเราต้องสอนให้เขารู้ว่าบุคคลแรกแม้ถ้ามีคนมาถามท่านนบีนะว่าใครการเป็นคนที่ฉันเหมาะที่จะมีมารยาทดีเขามากที่สุดเหมาะจะคบกับเขามากที่สุดท่านนบีได้บอกว่าอุมมุกะแม่ของเจ้าชายคนนี้ถามต่อว่าต่อไปใครแม่ของเจ้าต่อไปใครแม่ของเจ้ากล่าวแม่ถึง3ครั้งแล้วค่อยกล่าวถึงพ่อของเจ้าตอนนี้บอกให้รู้ท่านนบีไม่ได้บอกเลยว่าคนแรกที่เจ้าต้องทำดีด้วยคือนายกคนที่2คือครูคนที่3คือนักการเมืองคนที่4ไม่ได้บอกคนไกลเลยนะพี่น้องแต่คนที่เราจะต้องเอาใจใส่และมาลอตานาได้บอกกับเราว่าฟาลาตะกุลละฮุมาอุฟอย่ากล่าวกับท่านด้วยคำว่าอุฟอุฟนี่คือคำอุทานภาษาอาหรับเวลาที่เขาได้ยินอะไรที่ไม่ค่อยถูกใจอ่ะค่อยว่าอุฟมันก็ว่าเฮ้ยแค่บอกว่าเฮ้ยแค่เนี้ยเป็นบาปใหญ่ถ้าเราบอกเฮ้ยกับเพื่อนๆเนี่ยเป็นไงฮะไม่บาปนะแต่ถ้าเฮ้ยกับแม่เมื่อไหร่เนี่ยเป็นบาปใหญ่เลยนะพี่น้องเฮ้ยกับพ่อแม่เนี่ยเป็นบาปใหญ่เลยนะเพราะนั้นอัลลอฮ์สั่งเราแม้กระทั่งคำพูดที่เล็กๆน้อยๆเนี่ยสั่งเราว่าอย่าพูดคำนี้ใช้ถ้อยคำนี้กับเขาแล้วก็ใช้บุตรหลานของเราให้ทำการละหมาดบางทีเราสอนลูกหลานของเราให้ทำความดีสิ่งนั้นบำเพ็ญประโยชน์ให้ทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมเพื่ออะไรแต่ไม่เคยใช้ให้เขาทำการละหมาดแล้วเราภาคภูมิใจกับลูกของเราที่ได้ไปช่วยงานส่วนรวมได้เยอะแต่เราไม่เคยเห็นลูกเราละหมาดเลยแสดงว่าอะไรพี่น้องแสดงว่าเราไม่รู้จักการเรียงลำดับเราจึงต้องย้อนกลับมาทำการบ้านของตัวเราว่าเราควรจะเรียนรู้ว่าสิ่งไหนที่มันสำคัญกับลูกหลานของเราที่เราควรจะทำการสอนเขาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีรายงานท่านอับดุลลอฮ์บินอามิรว่าเขาได้บอกว่าดะอัตนีอุมมียอมันว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกออิดุนฟีบัยตินาครั้งหนึ่งแม่ของฉันเนี่ยได้เรียกฉันไปในตอนที่ท่านรอซูลเนี่ยได้นั่งอยู่ที่บ้านฟะกอลัตฮาตะอาลาอุอติกفقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أردت أن تعطي และแม่ของเขาเนี่ยแม่ของใครอะแม่ของอับดุลลอฮ์บินอาเมรได้เรียกลูกชายของเขาตอนนี้ก็เป็นเด็กนะเรียกลูกชายบอกว่ามานี่เดี๋ยวฉันมีอะไรจะให้เวลาท่านนบีได้ยินคำนี้จากผู้หญิงคนนี้ท่านนบีได้บอกว่าوما أردت أن تعطي ท่านนบีได้บอกกับผู้หญิงคนนี้ว่าเธอไม่ได้มีอะไรจะให้เขาใช่ไหมกอรัสวะตีฮิตัมรอนผู้หญิงนี้เลยบอกว่าฉันจะเอาผลเอาอินทผลัมให้กับเขาฟะกอละลาฮารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะมาอินนะกิลาวลัมตุอติฮิชัยอันกุติบัตอะลัยกิกิซบะท่านนบีได้บอกว่าถ้าหากว่าเธอเรียกลูกมาแล้วเธอหลอกลูกแล้วไม่ให้อะไรเขาเนี่ยเธอจะถูกบันทึกความชั่วของเธอว่าเธอเป็นจอมโกหกพี่น้องดูนะเรื่องเล็กมั้ยฮะเรื่องเล็กสำหรับเราแต่สำหรับอัลลอฮ์ตาลานั้นเป็นเรื่องใหญ่ถูกบันทึกว่าเราได้โกหกแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือหนึ่งในสิ่งที่เราจะได้สอนบุตรหลานของเราว่าเขาจะได้เป็นคนที่มีมารยาทที่ดีงามผู้หญิงคนหนึ่งอยู่กับท่านที่ท่านนบีอยู่ด้วยเขาได้เรียกลูกของเขามาบอกมานี่เดี๋ยวฉันมีอะไรจะให้แต่พอเวลาเด็กมาแล้วไม่มีอะไรเลยหรือเปล่าท่านนบีเลยถามเด็กถามผู้หญิงคนนี้ว่าเธอจะเอาอะไรไปให้เขาผู้หญิงก็เลยบอกว่าฉันจะให้อินพลัมเขาท่านนบีก็เลยบอกเตือนไปว่าถ้าหากว่าเธอเรียกเขามาแล้วไม่ให้อะไรเขาเลยเนี่ยนะเธอจะถูกบันทึกในบัญชีว่าเธอได้ทำการโกหกท่านอบูฮุไรรอได้บอกว่ามันกอลิลซอบียินตาลาฮากะตัมรันซุมมะลัมยอติฮิชัยอันฟะฮียะกิซบะใครก็ตามที่ได้เรียกเด็กคนนึงมาแล้วก็บอกว่าให้มาเอาอินพลัมแล้วก็ไม่มีอินพลัมให้เขาแสดงว่าเขาได้ถูกบันทึกว่าเป็นการโกหกเพราะนั้นการล้อเล่นกับเด็กเราต้องเอาใจใส่ให้มากพี่น้องเด็กเติบโตมาด้วยกับการโดนโกหกบ่อยๆพอโตมาเขาก็จะโกหกแต่ถ้าเด็กเติบโตมาด้วยกับการอยู่กับพ่อแม่ที่
ไม่สอนให้เขาโกหกไม่โกหกให้เขาดูเขาก็จะได้รับสิ่งที่ดีงามตรงนี้เนี่ยและมันก็จะเป็นนิสัยของเขาที่ติดขึ้นมาว่าเขาจะไม่ยอมโกหกใครแล้วการโกหกนะที่ปากเขาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่พี่น้องสังเกตนะว่าเด็กบางคนเนี่ยโกหกจนกระทั่งว่าเราหาอะไรจริงไม่ได้แต่บางคนเนี่ยเวลาที่เขาจะโกหกทีนึงเนี่ยมันถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขาเลยอีกหนึ่งในสิ่งที่จะทำการสอนลูกหลานของเราก็คือให้เขาออกห่างจากสิ่งที่มันทำให้มารยาทเขาไม่ดีแล้วให้เขาออกห่างจากการฟังเสียงเพลงการเห็นสิ่งที่มันไม่ดีการเห็นสิ่งที่มันเป็นเอาร้อของผู้หญิงนะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องสอนเขาอีกประการหนึ่งที่จะช่วยเราในการที่จะสอนลูกหลานให้เป็นคนดีได้ก็คือการที่เราจะต้องเลือกคนที่ดีๆมาคบกับลูกเราหรือว่าต้องการกองคนที่ได้คบกับลูกเรานะดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัลมารุอะลาดีนคอลีลีฟันยันซุรอะฮะดุกุมมันยุคอลิลคนคนนึงเนี่ยจะอยู่บนมารยาทของหรืออยู่บนนิสัยของเพื่อนของเขาของคนที่เขาคบดังนั้นเจ้าก็จงดูว่าใครกันที่เขาจะเอามาคบเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของพ่อที่ต้องเอาใจใส่ว่าลูกของเราเนี่ยได้คบกับใครอีกหนึ่งสิ่งที่จะช่วยเราในการที่ทำให้ลูกของเราได้เป็นคนดีได้เนี่ยก็คือการที่ให้เขาได้เติบโตมาด้วยกับการมีความรักอัลกุรอานและให้เขาได้รับซึมซับบรรยากาศในการเรียนรู้อัลกุรอานท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าคอยรุกุมมันตะอัลลัมอัลกุรอานวะอัลลัมะคนที่ดียิ่งในหมู่พวกเจ้านั่นคือผู้ที่สอนกุรอานแล้วก็คือผู้ที่ศึกษากุรอานแล้วก็สอนกุรอานเพราะฉะนั้นคนแรกที่จะสอนกุรอานลูกเราก็คือตัวของเราแล้วก็ภรรยาของเราอย่าปล่อยให้ลูกของเราไปเรียนกุรอานกับคนอื่นโดยที่เราไม่ได้ทำการสอนลูกเราเลยและสร้างบรรยากาศในบ้านของเราให้มีการอ่านกุรอานเพื่อเขาจะได้เติบโตมากับบรรยากาศแห่งการอะไรฮะแห่งการทำอิบาดะห์อีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยเราในการที่ให้ลูกเราเติบโตเป็นคนดีได้ก็คือการที่เราจะต้องเอาใจใส่ในการสอบถามลูกของเราที่โรงเรียนอาจจะถามครูของเราครูของลูกของเราอาจจะถามผู้อำนวยการโรงเรียนของลูกของเราว่าลูกของเราเป็นยังไงได้รับสิ่งที่ดีไหมและการเอาใจใส่ในการดูว่าเขาได้เรียนอะไรมาเขาได้รับการสั่งสอนอะไรมาบ้างเพื่ออะไรฮะเพื่อเราจะได้รู้ว่าลูกของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือว่าในทางที่ไม่ดีก่อนที่มันจะสายไปและเราจะต้องคิดอยู่เสมอว่าลูกของเราเนี่ยถ้าเราทำให้เขาเป็นคนดีได้เนี่ยมันคือผลดีของเราดังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอิดามาตะอัลอินซานอิดามาตะบะนูอาดัมอินกอตะอามะลุฮุอิลลามินซะลาสเวลาที่มนุษย์ได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยอามัลการงานของเขาจะถูกตัดขาดนอกจาก3สิ่งด้วยกันและ1ใน3นั่นก็คือวะลาดุนซอลิฮุนยะดออูละลูกที่ดีขอดุอาให้กับเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะได้ก็คือการที่ให้ลูกที่ดีงามเนี่ยมาขอดุอาให้กับเขา ถ้าว่าเรามีลูกแล้วลูกเราเป็นคนดีแล้วเขาก็ได้เรียนรู้สิ่งที่ดีๆจากเราพอเราเสียชีวิตไปเนี่ยเขาก็ได้รู้ว่าอะไรฮะเขาก็ได้รู้ว่าหนึ่งในความดีงามที่เป็นสิ่งดีงามที่สุดก็คือการที่เขาจะต้องขอดุอาให้กับพ่อแม่ของเขาดังที่อัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวว่าวะกอดอร็อบบุกะอัลลาตะอ์บุดูอิลลาอียะมุบินวาลิดัยนิอิห์ซานาอิมมายะบลุกันนะอินดะกันกิบรอฮะดุฮุมาอาวกิลาฮุมาฟะลาตะกุลละฮุมาอุฟวะลาตันฮัรุฮุมาวะกุลละฮุมากอลันกะรีมาวะคฟิดละฮุมาจะนาฮัซซุลลิมินัรเราะห์มะห์วะกุรร็อบบิรฮัมฮุมากะมารับบะยานีศอฆีรอลูกของเราจะต้องได้เรียนรู้ตรงนี้ว่าและจงกล่าวเถิดว่าโอ้ผู้อิบานของฉันขอพระองค์ทรงเมตตาพ่อแม่ของฉันเหมือนดังที่เขาทั้งสองได้เลี้ยงดูฉันมาในตอนเล็กๆเพราะนั้นพ่อแม่ที่ได้เลี้ยงดูลูกมาอย่างดีตอนที่เขาเล็กๆเขาก็เตรียมตัวรับผลบุญที่เขาจะได้จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับสิ่งที่เราต้องเอาใจใส่ก็คือบุตรหลานของเราเติบโตมาเป็นแบบไหนและต้องฝังหัวเราไว้ว่าเราจะถูกสอบสวนในทุกเรื่องที่ลูกของเราได้ปฏิบัติและเราจะถูกสอบสวนในการละเลยของเราเพราะนั้นทุกวันนี้เนี่ยพี่น้องฮะบางครั้งเราปล่อยให้ลูกของเราเลยเถิดปล่อยให้ลูกของเราได้ทำในสิ่งที่มันไม่ดีจนกระทั่งว่ามันกลายเป็นเรื่องที่เคยชินบางทีเราจะเห็นลูกของเราเนี่ยไม่ละหมาดโดยที่มันเป็นเรื่องปกตินะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะฮดุลลซีบัยนะนาวะบัยนะฮุศ็อลาห์ฟะมันตะรอกาฟะกอดกะฟัรพันธสัญญาระหว่างเรากับการเป็นกาเฟรเนี่ยคือการละหมาดเพราะฉะนั้นใครทิ้งละหมาดเขาเป็นกาเฟร
เพราะนั้นเราต้องไม่พอใจในการได้ใช้ลูกของเราเนี่ยตกศาสนาไปด้วยการทิ้งละหมาดและหนึ่งในการละเลยของเราก็คืออะไรฮะการไม่เอาใจใส่ในคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องของการที่ท่านนบีได้ห้ามท่านนบีได้ห้ามการลอกเลียนแบบผู้หญิงจะต้องไม่ลอกเลียนแบบผู้ชายผู้ชายต้องไม่ลอกเลียนแบบผู้หญิงดังนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทรงสาปแช่งผู้ชายที่ไปเรียนแบบผู้หญิงแล้วก็สาปแช่งผู้หญิงที่ไปเรียนแบบผู้ชายแต่ในวันนี้บางครั้งเนี่ยเราเห็นความภาคภูมิใจที่มาจากพ่อแม่ที่ลูกของตัวเองผู้ชายทำตัวเป็นผู้หญิงผู้หญิงทำตัวเป็นผู้ชายเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยพี่น้องฮะอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องถูกสอบสวนและถูกลงโทษก่อนลูกของเราซะอีกในวันกิยามะห์เพราะเด็กเติบโตมาเนี่ยถ้าเราได้สอนลูกเราในระดับขั้นที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางรูปแบบไว้กับเราเนี่ยคือแน่นอนลูกของเราไม่มีทางที่จะเลยเถิดไปขนาดนั้นแต่เวลาที่เราปล่อยไปเราปล่อยไปจนกระทั่งว่าเราไม่ได้เอาใจใส่แล้วก็มันเกิดปัญหาขึ้นมาว่าจนกระทั่งว่าเขาไปเป็นตุ๊ดเป็นกระเทยพี่น้องรู้ไหมว่ามีหะดีษบันทึกในซอฮีห์บุคอรีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าให้ไล่คนพวกนี้ออกจากบ้านมันบ่งบอกถึงอะไรฮะพี่น้องบ่งบอกถึงความผิดอย่างมหันต์สำหรับคนที่ผู้ชายที่ทำตนผู้หญิงหรือผู้หญิงทำตนผู้ชายเนี่ยท่านนบีสั่งว่าให้ไล่ออกจากบ้านแล้วก็อย่าต้อนรับแขกที่เป็นคนพวกนี้ยิ่งไปกว่านั้นนะพี่น้องบางทีเราเห็นเจ้าสาวแต่งงานเนี่ยคนแต่งหน้าเจ้าสาวเป็นใครฮะมันตุ๊ดเป็นกระเทยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่เราไปยอมรับสิ่งที่มันไม่ดีขนาดนั้นเนี่ยถามว่าผู้หญิงเนี่ยแต่งหน้ากันไม่เป็นเลยเหรอต้องไปเอาคนที่เขาทำผิดหลักการอิสลามเนี่ยมาแต่งหน้าให้กับลูกสาวเราแล้วคนเป็นเจ้าบ่าวเนี่ยคุณพอใจได้ยังไงที่ให้ภรรยาของคุณเนี่ยมีผู้ชายมาแต่งหน้าให้ซึ่งปัจจุบันจนกระทั่งว่าความที่อะไรครับพี่น้องความที่สิ่งไม่ดีตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะเลยกลายเป็นอะไรฮะความเฉื่อยชาที่มันเกิดขึ้นในใจของพวกเราจนกระทั่งเวลาที่เราเห็นคนที่ไม่ใช่ผู้หญิงเนี่ยทำตัวเป็นผู้หญิงแล้วมาแต่งหน้าให้กับเจ้าสาวเนี่ยเห็นเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วเวลาใครมาเตือนเรื่องนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วมันเป็นเรื่องอะไรท่านนบีสั่งให้ไล่ออกจากบ้านแต่เรากลับให้คนๆนี้เนี่ยมากระทบกับผู้หญิงที่เขาไม่สามารถที่จะกระทบได้ซึ่งเป็นบาปเพราะฉะนั้นพี่น้องอ่ะเราจึงต้องย้อนกลับมาดูตั้งแต่แรกเริ่มในการเลี้ยงดูบุตรหลานของเรานะว่าเราควรจะเอาใจใส่อย่างมากในการที่จะให้เขาได้มาเป็นคนดีเนี่ยมันต้องเติบโตมาจากตั้งแต่การที่เราได้เลือกคู่ครองของเราแล้วก็ตอนที่เราได้มีอะไรกันในการที่ท่านนบีได้บอกว่าถ้าหากว่าเราได้ขอดุอาตอนที่เรามีอะไรกันเนี่ยแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาให้เราได้มีลูกตอนนั้นเนี่ยชัยฏอนจะทำอะไรเขาไม่ได้ชัยฏอนมันวางแผนไว้ตลอดล่อลวงตั้งแต่ตอนเล็กจนกระทั่งโตแล้วมันก็ทำสำเร็จเพราะอะไรฮะเพราะมันมีความช่ำชองแต่ท่านนบีก็ได้สอนเราไว้ว่าวิธีการในการต่อสู้กับมันทำยังไงแต่เราไม่ค่อยเอาใจใส่และเราก็ไม่ค่อยมั่นใจในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเรามาเพราะนั้นอีกประการนึงที่เราควรจะเอาใจใส่ก็คือการมีความมั่นใจในบทบัญญัติของอิสลามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเราไว้เพราะนั้นสุดท้ายเราจึงต้องขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะว่าให้พระองค์นั้นได้ประทานลูกที่ซอและให้กับเราได้ประทานคู่ครองที่ซอและให้กับเราแล้วก็ให้เรานั้นเป็นผู้ที่อยู่ในความมั่นคงในเรื่องของศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อเราจะได้เป็นคนที่ให้ลูกของเราเนี่ยเติบโตมาในความดีงามของอิสลามถ้าลูกของเราเติบโตมาด้วยกับสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเราก็ถูกสอบสวนและก็ถูกลงโทษในหลุมฝังศพแล้วก็ในวันกิยามะห์แต่ถ้าหากว่าลูกของเราเนี่ยเติบโตมาเป็นคนดีเราก็จะได้รับผลบุญต่อลงไปจากหลังจากที่เราได้ไปอยู่ในหลุมฝังศพเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นวันนี้ก็คงเอาฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะศ็อห์บีวะซัลลัม